เราก่อนให้เข้าใจเข้าใจว่าชีวิตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้สวัสดีครับพบกับเพจพี่ฟูเดฟนะครับวันนี้มีกิจกรรมพิเศษนะครับกับอยู่กับผมนะฮะเอกภพสิทธิวัฒนะแล้วก็คุณวรรณาจารุสมบูรณ์หรือว่าพี่ซุ้ยนะครับสวัสดีครับพี่ซุ้ยครับสวัสดีค่ะน้องมาร์ทค่ะครับแล้วก็สวัสดีผู้ติดตามทางแฟนเพจพี่ฟูเดฟนะครับทั้งท่านผู้ชมสดแล้วก็ผู้ที่ติดตามย้อนหลังนะครับว
ันนี้เรามีกิจกรรมพิเศษนะครับก็คือว่าสืบเนื่องจากเมื่อ10วันที่แล้วเนี่ยนะครับเรามีกิจกรรมเสวนานะฮะครั้งใหญ่ทีเดียวนะฮะในหัวข้อ Death and the City นะครับการดูแลการตายในมหานครนะครับก็พูดกันถึงเรื่องการสถานการณ์นะครับการเผชิญความตายแล้วก็การดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายในกรุงเทพมหานครนะครับก็นำเสนองานวิจัยที่ทำมาตลอด1ปีกว่านะครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีจากทีมคณะวิจัยจากอาจารย์ประชาทิพย์กถานะครับอาจารย์ประจำภาควิชาสังคมวิทยาและมนุษยวิทยามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์นะครับก็ได้ลงพื้นที่ในเขตกรุงเทพมหานครก็ศึกษาสถานการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายในชุมชนนะครับซึ่งมีเป็นพื้นที่ที่มีความหลากหลายนะครับทั้งชุมชนเก่านะครับบ้านเช่าคนจนเมืองนะฮะอยู่ใกล้ๆกับตลาดย่านเก่านะครับแล้วก็อยู่ในย่านที่แบบว่าพลุกพล่านนะครับแล้วก็เราก็ได้เห็นว่าในชุมชนเมืองเนี่ยเขาครอบครัวแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยเผชิญสถานการณ์นี้อย่างไรนะครับซึ่งพี่ซุ้ยอยู่ได้ฟังด้วยนะครับมีข้อสะท้อนอะไรจากในเวทีเสวนานี้ไหมครับก็วันนั้นพี่ได้มีโอกาสฟังอาจารย์ประทาทิพย์เนาะแล้วก็รู้สึกว่าแบบเป็นข้อมูลที่น่าสนใจมากเลยอะค่ะว่าในชุมชนที่อยู่ในกรุงเทพเนี่ยมีผู้คนที่แบบเขาต้องเผชิญกับการดูแลผู้ป่วยเนาะในสภาวะที่ผู้ป่วยต้องติดเตียงหรือกระทั่งว่าอยู่ในระยะท้ายเนี่ยแล้วก็มันมีหลายประเด็นที่น่าสนใจมากเลยนะโดยส่วนตัวเนี่ยพี่แบบเซอร์ไพรส์เรื่องนึงนะคะก็คือว่าความตายของคนในเมืองอ่ะมันกลายเป็นพื้นที่ที่ปิดเงียบเนาะหรือแบบสำหรับในครอบครัวนะคะมันเหมือนเป็นพื้นที่ที่มันปกปิดอะค่ะแล้วก็คนรอบข้างเนี่ยไม่สามารถที่จะเข้าไปแล้วพูดคุยแลกเปลี่ยนหรือกระทั่งว่าเข้าไปสนับสนุนช่วยเหลือเนี่ยค่ะอันนี้มันก็เลยเป็นเรื่องที่แบบน่าสนใจว่าเรามองความตายยังไงนะคนในเมืองมองความตายยังไงแล้วก็มีวิธีจัดการยังไงเมื่อคนในครอบครัวเนี่ยอยู่ในระยะท้ายนะคะแล้วก็มันเป็นช่วงเวลาที่ยากลำบากเนาะแล้วก็เป็นช่วงเวลาที่เปราะบางสำหรับทุกครอบครัวซึ่งไม่เพียงแต่ผู้ป่วยแต่เป็นคนอื่นๆในครอบครัวด้วยแต่พอมันมีวัฒนธรรมความตายที่มันกลายเป็นเรื่องที่ปิดเงียบเนี่ยแล้วก็ไม่อยากให้ใครเข้ามารับรู้หรือเข้ามาอยู่ในพรมแดนในช่วงที่เปราะบางอันนี้มันก็เลยทำให้หลายๆอย่างเนี่ยค่ะมันอาจจะทำให้เกิดก็เรียกว่ามันก็เป็นผลกระทบเนาะซึ่งทำให้ครอบครัวก็อาจจะเผชิญความยากลำบากหลายอย่างนะคะรวมถึงความช่วยเหลือที่อยากจะเข้าไปเนี่ยมันก็ทำได้ยากด้วยนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงที่แบบฟังแล้วก็สะท้อนใจค่ะว่าเรื่องวัฒนธรรมความตายเนี่ยในสังคมยังเป็นเรื่องที่เราต้องทำงานอย่างหนักเลยค่ะน้องมาร์ทนะคะครับค่ะแล้วก็ในเมืองเนี่ยทางที่ฟูเดนเนี่ยเราได้ทำงานชุมชนนะฮะในทั้งในต่างจังหวัดแล้วก็ในเมืองเนี่ยเราก็เห็นความแตกต่างอยู่อย่างนึงก็คือว่าในต่างจังหวัดเนี่ยครับเขามีเครือข่ายการให้บริการนะครับตั้งแต่ระดับตติยภูมิมาจนถึงปฐมภูมินะครับเราก็ได้บทบาทของการทำงานเยี่ยมบ้านกันมีอสมนะครับพยาบาลในชุมชนเนี่ยที่คอยประสานทำให้การดูแลผู้ป่วยในชุมชนในครอบครัวเนี่ยเป็นไปได้นะครับมันก็ทำให้ผู้ป่วยที่อยากจะเสียชีวิตที่บ้านหรือว่าที่ชุมชนเนี่ยยังเข้าถึงนะฮะการตายที่บ้านอยู่นะครับแล้วก็มันมีเครือข่ายความช่วยเหลือเนี่ยที่เข้าไปถึงนะครับแล้วก็ทำให้การเสียชีวิตที่บ้านอย่างสงบนะฮะได้รับการดูแลแล้วก็ครอบครัวมั่นใจเนี่ยเป็นไปได้นะครับแต่ว่าในกรุงเทพเราไม่มีระบบแบบนี้นะครับมันก็ทำให้เกิดความแตกต่างอย่างมากเลยนะว่าโอกาสที่เราจะสนับสนุนให้ผู้ป่วยนะครับที่ต้องการเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยเข้าไม่ถึงสิ่งนี้นะครับแล้วก็ถ้าเข้าไม่ถึงโรงพยาบาลอีกเนี่ยการดูแลที่บ้านมันก็จะเก็บเงียบนะครับแล้วก็เป็นภาระของครอบครัวนะแล้วยิ่งครอบครัวที่ไม่พร้อมความสัมพันธ์ไม่ดีนะว่าผู้ป่วยคุณภาพชีวิตไม่ต้องพูดถึงนะครับอันนี้ก็เราจะแทบจะมองไปเข้าไปดูเข้าไปเข้าใจนะสถานการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยก็แทบจะเป็นไปไม่ได้อันนี้ก็เลยเป็นเวทีนี้นะครับซึ่งใครที่สนใจที่จะตามไปดูย้อนหลังก็ตามไปดูได้ที่ YouTube นะครับช่อง Peaceful Days นะครับเราบันทึกไว้แล้วก็มีเขียนสรุปนะฮะทั้งอินโฟกราฟิกแล้วก็สรุปที่เป็นบทความด้วยนะครับก็ตามไปดูได้นะฮะทีนี้ในประเด็นครั้งที่แล้วเนี่ยเราได้ตั้งเปิดคำถามไว้นะครับว่าคนที่ดูแลนะฮะอาจจะเผชิญสถานการณ์นี้อยู่เนี่ยแล้วมีคำถามนะครับก็ให้ถามกันมาได้นะครับปรากฏว่าหมดเสวนาเนี่ยครับก็ยังไม่ได้ตอบคำถามนะครับคำถามเยอะมากเลยใช่ไหมคะน้องมา
แล้วก็คำถามก็สะท้อนถึงว่าถึงว่าสะท้อนถึงว่ามันยังมีข้อมูลพื้นฐานนะครับที่คนติดตามแฟนเพจอยู่เนี่ยอาจจะยังไม่รู้นะครับเราก็เลยถือโอกาสเนาะมาช่วยตอบคำถามนะครับที่อาจจะทำให้ข้อมูลที่มีอยู่แล้วเนี่ยได้ส่งไปถึงคนที่ต้องการนะครับแล้วก็ทำให้คนที่ถามเนี่ยนะได้รับคำตอบที่น่าพอใจนะครับนะซึ่งวันนี้เราก็จะมาเก็บตกคำถามกันนะก็ใช้เวลาประมาณชั่วโมงหนึ่งนะครับที่จะตอบคำถามอันนี้กันก็มีพี่ซุยมาช่วยตอบนะครับแล้วผมเสริมนะครับอ่ะเราก็จะมีประมาณ10คำถามนะครับก็ไปทีละคำถามเลยนะครับได้เลยค่ะน้องมาร์ทโอเคนะก็มาที่คำถามแรกนะครับทำอย่างไรครับให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะตายดีที่บ้านได้นะครับซึ่งมันก็ไปด้วยกันกับว่าเอ๊ะเราจะเข้าถึงการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแบบประคับประคองในชุมชนเนี่ยเราจะช่วยให้ผู้ป่วยเข้าถึงสิ่งนี้ได้ยังไงนะครับค่ะก็ถ้าในมุมของพี่เนี่ยถ้าจะตายดีที่บ้านเนี่ยมันต้องมีองค์ประกอบหลายอย่างมากเลยนะคะอันแรกเลยก็คือว่าตัวเราอ่ะต้องชัดเจนว่า เราประสงค์ที่อยากจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายเนี่ยที่ไหนนะคะด้วยเหตุผลอะไรนะคะอันนี้มันเป็นเรื่องที่เราต้องถามตัวเองก่อนเนาะว่าอะไรคือความต้องการหรือความประสงค์ในการที่เราจะมีชีวิตช่วงสุดท้ายนะคะแล้วไอ้ความประสงค์อันนี้มันได้ถูกสื่อสารแล้วก็พูดคุยกันในครอบครัวอย่างไรนะคะถ้าสมมติเราบอกว่าโอเคเราอยากตายที่บ้านแต่เราไม่เคยคุยกับใครเลยนะคะมันก็เป็นการยากที่คนในครอบครัวเนี่ยเอ๊ะเขาจะเข้าใจไหมว่าเราอยากได้อะไรนะคะแล้วเขาอาจจะคิดต่างออกไปก็ได้เนาะอาจจะคิดว่าโอ้อาการป่วยหนักและใกล้เสียชีวิตน่าจะไปอยู่โรงพยาบาลไหมอะไรเงี้ยนะคะงั้นสิ่งสำคัญอันแรกคือเราต้องชัดเจนในความต้องการของตัวเองนะคะและสื่อสารพูดคุยกับคนในครอบครัวด้วยนะคะอย่างที่สองเนี่ยพี่คิดว่าเมื่อกี้ที่น้องมาร์ทพูดเนี่ยใช่เลยเราต้องเข้าถึงระบบการดูแลแบบประคับประคองซึ่งในข้อมูลของอาจารย์ประชาทิพย์เนี่ยชัดเจนมากเลยว่าในกทม.เนี่ยคนยังเข้าใจเรื่องการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยน้อยมากเลยนะคะแล้วก็ไม่นับถึงการพูดแบบจะเข้าไปอยู่ในระบบนี้ได้ยังไงนะยังไม่รู้จักด้วยซ้ำนะคะงั้นการที่จะเข้าถึงระบบอันนี้มันจะเป็นตัวช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยค่ะได้รับการดูแลนะคะเพราะว่าการที่เราบอกว่าการอยากจะไปเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยไม่ได้หมายความว่าการดูแลมันสิ้นสุดนะคะน้องมาร์ทการดูแลยังคงต้องดำเนินต่อไปเพียงแต่เราเปลี่ยนเป้าหมายเนาะจากการช่วยให้เขาหายจากโรคเนี่ยเพราะมันไม่หายมันอาจจะไม่หายแล้วหรือว่าโอกาสที่จะกลับมาฟื้นคืนดีเป็นปกติมันอาจจะทำไม่ได้แล้วในแง่ทางกายเนาะแต่เราอาจจะดูแลให้เขาสุขสบายได้ให้เขาได้ใช้ช่วงเวลาสุดท้ายอย่างมีคุณภาพได้งั้นการดูแลเนี่ยมันยังต้องมีอยู่ถ้าเกิดว่าเขาเข้าถึงระบบการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยมันก็จะช่วยให้เกิดมีทีมเนาะที่สามารถไปดูแลนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่โรงพยาบาลหรือที่บ้านเนี่ยการมีทีมประคับประคองเนี่ยจะช่วยดูแลทั้งเรื่องอาการปวดอาการรบกวนต่างๆรวมถึงการตั้งเป้าหมายด้วยนะคะว่าในการดูแลในช่วงท้ายเนี่ยผู้ป่วยและครอบครัวเนี่ยเขาอยากเห็นภาพอะไรเขาอยากให้เป็นยังไงเขามีความกังวลใจอะไรไหมเขาติดขัดหรือมีอุปสรรคอะไรบ้างนะคะทีมจะช่วยสนับสนุนเขายังไงอันนี้มันสำคัญมากเลยนะคะเนาะอันนั้นเพราะฉะนั้นเวลาที่บอกว่าอุกทมเรื่องนี้ยังแบบโอ้ยังน้อยมากเนี่ยนี่เป็นแบบนึกเป็นห่วงคนกรุงเทพขึ้นมาทันทีนะคะเดียนอยู่ต่างจังหวัดเนี่ยเราเห็นภาพเลยว่าเรื่องของประคับประคองเนี่ยมันลงไปถึงระดับชุมชนแล้วนะคะแต่ในกทมอาจจะยังห่างไกลนะคะส่วนเรื่องที่3เนี่ยที่พี่ว่าเป็นปัจจัยสำคัญเลยก็คือว่าผู้ดูแลค่ะเวลาที่เราบอกเราอยากตายดีที่บ้านเนี่ยต้องยอมรับว่าเราไม่สามารถดูแลหรือพึ่งตัวเองได้นะคะเราจำเป็นที่ต้องมีผู้ดูแลที่สนับสนุนให้เราได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายที่บ้านนะคะงั้นครอบครัวไหนที่มีผู้ดูแลนะคะที่เข้าใจแล้วก็มีทักษะหรือมีความรู้เนาะในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายที่บ้านเนี่ยอันนี้ก็จะช่วยทำให้กระบวนการดูแลในช่วงท้ายเนี่ยมันเป็นไปโดยราบรื่นนะคะซึ่งคนจำนวนมากเนี่ยก็ยังอาจจะไม่มั่นใจด้วยซ้ำว่าเอ๊ะเราจะดูแลเขาแบบไหนเราจะช่วยให้เขาแบบจากไปอย่างสงบได้ยังไงซึ่งองค์ความรู้พวกนี้จริงๆมันมีมานานมากแล้วนะคะแต่ว่าคนก็อาจจะยังเขาไม่ได้ค่อยถึงเท่าไหร่นะคะส่วนประเด็นสุดท้ายเนี่ยที่คิดว่าสำคัญมากเลยก็คือว่าณวันนี้เนี่ยเราพบว่าครอบครัวในกทม.เนี่ยมันเป็นครอบครัวเล็กลงเนาะมันไม่ได้เหมือนแบบต่างจังหวัดที่อยู่กันหลายเจเนอเรชันเพราะฉะนั้นเวลาที่มีใครคนหนึ่งกำลังป่วยและใกล้เสียชีวิตเนี่ยมันมีลูกหลานญาติพี่น้องเต็มไปหมดเลยที่จะมาสนับสนุนการดูแลในช่วงสุดท้ายแต่พอครอบครัวมันเล็กลงเนี่ยค่ะแล้วเราก็ทุกวันนี้เนี่ยก็ต้องยอมรับว่า1ครอบครัวก็จะมีลูกเพียง1หรือ2คนเท่านั้น
ั้นเวลาที่มีคนป่วยอยู่ในระยะท้ายเนี่ยการที่จะมีผู้ดูแลที่จะอยู่ด้วย24ชั่วโมงเนี่ยอันนี้เป็นเรื่องที่ยากมากเลยนะคะงั้นมันจึงต้องออกแบบว่าการที่จะตายดีที่บ้านแล้วก็มีคนที่จะสนับสนุนการดูแลของเราเนี่ยถ้าเราไม่มีลูกหลานหรือไม่มีแคร์กิเวอร์ที่อยู่ที่บ้านเนี่ยชุมชนจะเข้ามาสนับสนุนตรงนี้ยังไงอันนี้ก็จะเป็นโจทย์สำหรับคนในกทม.เลยนะคะว่าแน่นอนล่ะเราอาจจะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เรานอนป่วยอยู่คนเดียวที่บ้านหรือกระทั่งว่าเราเป็นโสดเนาะที่อาจจะไม่มีลูกของตัวเองหรือหลานก็อาจจะไม่ได้อยู่บ้านเดียวกันหรือญาติพี่น้องก็อาจจะอยู่กันคนละที่เนี่ยค่ะแล้วถ้าเกิดว่าเราจำเป็นที่จะต้องได้รับการดูแลเนี่ยชุมชนจะเข้ามาสนับสนุนเหลือเกื้อหนุนยังไงนะคะนี่ก็เลยคิดว่าการจะตายดีที่บ้านเนี่ยมันอย่างน้อยต้องมี4องค์ประกอบนี้ค่ะน้องมาร์ทมันถึงจะเป็นจริงได้ค่ะผมเพิ่มเติมอีก2อย่างนะครับอย่างแรกก็คือเราอาจจะจำเป็นที่ต้องคิดถึงผู้ดูแลรับจ้างนะครับคนที่ได้รับการตอบแทนนะไม่ว่าจะเป็นจากศูนย์ดูแลนะครับที่อาจจะมีผู้พนักงานนะดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับมาช่วยดูแลช่วยสับเปลี่ยนนะผู้ดูแลที่บ้านเนี่ยที่เขาอาจจะเหนื่อยหรือต้องการการพักผ่อนหรือเวลาส่วนตัวนะครับเราก็พบว่าคนที่ทำหน้าที่ดูแลในครอบครัวเนี่ยมักจะทำหน้าที่คนเดียวเป็นหลักแล้วก็ตลอด24ชั่วโมงนะครับซึ่งถ้าทำไปนานมันก็จะไม่ไหวแล้วก็ประสิทธิภาพการดูแลก็จะลดลงนะบางทีก็ทะเลาะกับผู้ป่วยนี่แหละนะครับแล้วก็ญาติก็จะนะฮะไม่พอใจอีกนะฮะมันก็ทำก็อาจจะทำให้มีคนป่วยขึ้นในบ้านอีกหนึ่งคนนะครับป่วยทางใจแล้วก็อาจจะป่วยทางกายด้วยเรื่องการยกการอะไรเนี่ยมันสร้างความเจ็บปวดนะครับอีกประเด็นหนึ่งดังนั้นก็เลยน่าจะต้องมีระบบนี้ซึ่งเราก็คงจะต้องเรียกร้องหรือว่าทำกันให้การดูแลรับจ้างเนี่ยมันมีค่าตอบแทนที่เป็นธรรมนะครับแล้วก็มีระบบการควบคุมคุณภาพนะไม่ให้ผู้ดูแลเนี่ยดูแลไม่ดีนะครับแล้วก็อย่างอีกด้านนึงก็คือช่วยคุ้มครองคุณสุขภาพสุขภาวะของผู้ดูแลด้วยนะครับนี่นะก็อาจจะต้องมีหน่วยงานมาสนับสนุนหรือว่าควบคุมคุณภาพตรงนี้นะครับซึ่งทางภาครัฐก็เข้าใจว่ากำลังพัฒนาอยู่นะมานานแล้วระยะหนึ่งไม่แน่ใจว่าตอนนี้เป็นยังไงแวดล่างแล้วนะคะแต่ก็คิดว่าเรื่องที่น้องมาร์ทพูดนี่สำคัญมากเลยค่ะเพราะว่าในสังคมเมืองเนี่ยที่ทุกคนก็ต้องออกไปทำงานเนาะเพื่อที่จะหารายได้หรือว่าดูแลเรื่องเศรษฐกิจเนี่ยเราจะมีทางเลือกอื่นๆอะไรบ้างที่จะทำให้ลูกหลานหรือผู้ดูแลเนี่ยเขามีตัวช่วยที่มากกว่าแบบแค่หนึ่งคนหรือสองคนจริงๆบางทีไม่พอนะคะเพราะว่าบางกรณีเนี่ยต้องดูแลแบบซับซ้อนนะคะนะคะหรือว่าผู้ป่วยที่แบบอยู่ในสภาพร่างกายที่ค่อนข้างแบบโอ้ตัวใหญ่นะหรือเคลื่อนไหวลำบากก็ต้องมีคนมาช่วยยกช่วยอะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ยังคิดว่าถ้ามีไม่ว่าจะเป็นธุรกิจเนาะเพื่อสังคมก็ดีหรือว่าบริษัทที่อยากจะมาแบบมีผู้ดูแลตามบ้านนะคะหรือกระทั่งว่าแบบ nursing home ต่างๆที่ผลิตผู้ดูแลออกมาเนี่ยค่ะอันนี้อาจจะเป็นทางเรื่องนึงก็ได้มั้งคะที่เราจะต้องช่วยกันคิดช่วยกันออกแบบว่าคนกรุงเทพเนี่ยเราจะเข้าถึงผู้ดูแลนะที่ไม่ใช่แบบคนในครอบครัวเพิ่มขึ้นได้อย่างไรค่ะเมื่อกี้น้องมาบอกมี2ประเด็นอีกประเด็นนึงคืออะไรคะประเด็นนึงก็คือเรื่องสภาพแวดล้อมที่บ้านนะฮะเราอาจจะต้องคิดตอนนี้เลยว่าบ้านเราเนี่ยเหมาะสมกับการเป็นที่ตายหรือเปล่านะครับถึงเวลาที่มีคนป่วยระยะท้ายเหลือหลังเนี่ยเราจะใช้ที่บ้านตรงไหนเนี่ยเป็นที่ดูแลนะครับอาจจะต้องเปลี่ยนห้องบางห้องหรือว่าห้องโถงอะไรเงี้ยฮะจะต้องเล็งไว้นะเราจะได้ถ้าเกิดมีช่วงของการรีโนเวทบ้านเราก็จะได้รีโนเวทให้มันเหมาะสมกับการดูแลผู้ป่วยในบ้านผู้สูงอายุในบ้านที่อาจจะตกอยู่ในภาวะช่วงท้ายของชีวิตนะฮะเราก็จะเจาะหน้าต่างตรงนี้ให้เห็นวิวนะฮะหรือว่าตรงไหนที่คนผ่านไปผ่านมาจะได้ดูแลกันได้อย่างเหมาะสมนะครับพื้นลาดพื้นเอียงอะไรแบบนี้ก็ถึงเวลานี้รีโนเวทก็จะได้ดูสระห้องที่มันเหมาะสมเลยนะครับพอเราออกแบบแบบนี้เนี่ยสิ่งอื่นก็จะตามมาเราก็จะเริ่มมีความคิดว่าเราจะดูแลผู้ป่วยเรื้อรังนะระยะท้ายอย่างไรในบ้านของเรานะครับค่ะน้องมาร์ทพูดมาถึงตรงนี้พี่นึกออกอีกประเด็นนึงค่ะก็คือว่าในกรณีที่แบบบางทีเป็นคนโสดเนาะแล้วก็ไม่ได้มีแบบครอบครัวที่อยู่ใกล้ชิดอย่างเงี้ยค่ะอาศัยอยู่ในคอนโดบางทีมันก็เป็นการยากเหมือนกันที่เราจะมีผู้ช่วยเหลือดูแลหรือมีชุมชนหรือมีสภาพแวดล้อมที่มันเอื้อต่อการเสียชีวิตที่บ้านหรือในคอนโดเนาะนั้นมันทำให้พี่นึกถึงว่าในช่วงโควิดเนี่ยมันมีเรื่องของ community isolation ขึ้นมานะคะหลายที่ทำงานหลายที่ก็ทำแปลงสถานที่ทำงานกลายเป็น community isolation คอนโดหลายที่ก็เปลี่ยนมาเป็น community isolation หรือแม้กระทั่งโรงแรมบางที่ก็เป็น hospital ที่มา
ซึ่งมันทำให้เกิดระบบการดูแลคนในคลัสเตอร์นั้นๆน่ะซึ่งอันนี้คิดว่ามันอาจจะเป็นนวัตกรรมหรือทางเลือกหนึ่งของคนในเมืองก็ได้นะคะว่าถ้าเกิดว่าหลังจากที่เราแบบโควิดอาจจะซาแล้วเนี่ยอาจจะต้องมาคิดถึงรูปแบบการเป็นชุมชนอีกแบบนึงที่เกื้อหนุนกันดูแลกันได้ง่ายขึ้นเหมือนกับว่าถ้าแต่ละคอนโดเนี่ยมันมีคอมมูนิตี้แบบเนี้ยและดูแลกันน่ะดูแลผู้ที่ป่วยติดเตียงผู้ที่ป่วยระยะท้ายหรือกระทั่งกำลังจะเสียชีวิตเนี่ยแล้วมันเกิดระบบเกื้อหนุนช่วยเหลือดูแลกันเนี่ยนิ้นคิดว่ามันจะสร้างคุณภาพใหม่ของสังคมเลยนะอันนี้ก็เลยอยากจะแบบฝากประเด็นนี้ไว้ด้วยค่ะว่าเราจะอาจจะต้องมาช่วยกันคิดอย่างจริงจังเสียทีนะคะค่ะใช่อย่างอาจจะห้องคอนโดนะห้องหนึ่งเนี้ยเอาไว้ดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะให้เสียชีวิตที่คอนโดหรือว่าหมู่บ้านจัดสรรนะฮะมีบ้านหลังนึงสำหรับเนี่ยดูแลผู้ป่วยเฉพาะเลยก็ญาติไปมาก็มาใช้บ้านหลังนี้นะก็เป็นไอเดียนะทิ้งไว้เผื่อว่าชุมชนไหนเห็นความสำคัญของเรื่องนี้นะครับมันก็ทำให้การดูแลในชุมชนเนี่ยง่ายขึ้นนะครับแล้วก็ขนาดเดียวกันเนี่ยใครที่ได้มารับการดูแลเนี่ยมันก็จะเป็นโอกาสของการฝึกประสบการณ์การดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็การดูแลการตายด้วยนะครับเราจะมีความรู้ที่ฟื้นขึ้นมานะครับทำให้ทุกคนเนี่ยรู้ว่าพอถึงตาของคนรักของตัวเองเนี่ยเราจะดูแลอย่างไรนะครับนะแล้วก็มาที่คำถามที่3นะครับทำอย่างไรครับญาติถึงจะมีความมั่นใจในการดูแลผู้ป่วยนะฮะให้เสียชีวิตที่บ้านได้เรื่องความมั่นใจเราจะสนับสนุนตรงนี้ยังไงดีครับนิ้นคิดว่าส่วนหนึ่งเนี่ยเป็นเพราะว่าเวลาที่มีคนหนึ่งป่วยแล้วก็อยู่ในระยะท้ายเนี่ยหลายคนมักจะมองไปที่เรื่องทางกายค่ะก็เลยรู้สึกว่าโอ้แบบเราต้องทำอะไรไม่ได้แน่เลยเพราะมันต้องเป็นเรื่องของ professional เป็นเรื่องของแบบหมอพยาบาลที่จะต้องทำหน้าที่นี้อะค่ะงั้นพอเราคิดแบบนี้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะโอนการดูแลทั้งหมดเนี่ยไปที่โรงพยาบาลนะคะซึ่งในความเป็นจริงก็คือว่าผู้ป่วยในระยะท้ายเนี่ยโดยส่วนใหญ่นะคะที่แบบว่าโอเคเราตัดสินใจแล้วว่าเขาอยู่ในระยะท้ายแล้วเราเลือกที่จะดูแลเขาแบบประคับประคองเนี่ยส่วนใหญ่เราก็จะเป็นอาการที่แบบอาจจะเป็นอาการไม่สุขสบายต่างๆนะคะซึ่งสามารถดูแลได้ทั้งใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะคะและหลายๆครั้งเนี่ยเราพบว่าการดูแลที่โดยปกตินะคะที่เป็นการเสียชีวิตในโรคที่ไม่ซับซ้อนเนี่ยมันเป็นการดูแลพื้นฐานมากๆเลยการดูแลความสุขสบายการเช็ดเนื้อเช็ดตัวการทำความสะอาดปากฟันการช่วยเหลือให้เขาแบบลุกนั่งอะไรอย่างเงี้ยนะคะเข้าห้องน้ำหรือกระทั่งการแบบดูแลให้เขาไม่มีแผลกดทับการช่วยให้เขาได้อยู่ในสภาพแวดล้อมที่สุขสบายรู้สึกผ่อนคลายสิ่งเหล่านี้มันเป็นพื้นฐานนะคะซึ่งบางทีก็ผู้คนส่วนใหญ่อาจจะคิดว่าต้องโปรเฟชชั่นอลอ่ะที่ทำได้แต่เนี่ยพบว่าหลายครอบครัวนะคะที่เลือกที่จะเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยกลายเป็นว่าลูกของเขาไม่ว่าจะเป็นหญิงและชายกับดูแลผู้ป่วยดีมากๆเนื้อตัวสะอาดสะอ้านแล้วแบบบางรายนี่แบบเซอร์ไพรส์จริงๆอ่ะว่านี่ลูกชายเหรอทำได้ขนาดนี้แผลกดทับไม่มีเลยอ่ะเพราะมันเป็นการดูแลด้วยใจมันไม่เหมือนกับว่าแบบเราไปแบบส่งเขาไปใน nursing home หรือไปในโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่ก็อาจจะต้องดูแลหลายเคสเนาะไม่สามารถที่จะมาดูแล24ชั่วโมงกับคนใดคนหนึ่งถูกไหมคะมันก็อาจจะมีข้อจำกัดหลายอย่างแต่ถ้าเกิดว่าเขาอยู่ที่บ้านเนี่ยแล้วดูแลโดยลูกหลานที่แบบมันทำด้วยใจอะคุณภาพการดูแลเนี่ยมันต่างกันเลยนะงั้นอยากจะบอกตรงนี้ค่ะว่าหลายคนที่ไม่มั่นใจอะเพราะเราอาจจะมองว่าไปเน้นแต่เรื่องที่มันเป็นเรื่องทางกายเนาะแต่ว่าจริงๆแล้วอะเรื่องทางกายมันก็สัมพันธ์กับเรื่องทางใจด้วยแล้วพอเป็นเรื่องทางใจเนี่ยญาติเนี่ยสามารถที่จะดูแลผู้ป่วยเนี่ยได้ดีที่สุดอยู่แล้วนะคะอันนี้เป็นประเด็นหนึ่งแล้วก็หลายคนที่อาจจะกังวลว่าโอ้แบบมันจะต้องใช้ทักษะอะไรที่ซับซ้อนไหมก็อยากให้มั่นใจเลยค่ะว่ามากกว่า 80% ค่ะเป็นทักษะพื้นฐานเนาะแล้วเราฝึกฝนเรียนรู้ได้นะคะไม่ได้ซับซ้อนเกินไปนะคะยกเว้นกับบางกรณีเท่านั้นเองที่แพทย์อาจจะเห็นว่ามีความซับซ้อนซึ่งส่วนใหญ่แล้วเนี่ยทางโรงพยาบาลถ้าเกิดว่าคุณได้เข้าสู่ระบบการดูแลแบบประคับประคองเนี่ยเขาจะมีการเทรนหรือฝึกอบรมให้เรามีทักษะก่อนเอาผู้ป่วยกลับมาดูแลที่บ้านอยู่แล้วนะคะอย่างเช่นถ้าบางคนเขาต้องมีสายให้อาหารเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีให้อาหารทางสายยางถ้ามีแผลกดทับเนี่ยเขาก็จะสอนวิธีดูแลแผลกดทับซึ่งคนธรรมดาคนที่บ้านเนี่ยก็สามารถทำได้หรือกระทั่งว่าบางคนนะคะมีสายล้างไตเนี่ยเขาก็ยังสามารถล้างไตทางหน้าท้องเองที่บ้านได้อย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นก็เลยอยากให้พวกเรามั่นใจค่ะว่าถ้าถึงจุดนั้นจริงๆนะคะทีมประคับประคองจะช่วยให้เราผ่านประสบการณ์นี้แล้วก็สามารถทำสิ่งนี้ที่บ้านไ
นะคะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายที่คิดว่าหลายคนที่อาจจะไม่มั่นใจเนี่ยเรียนเชื่อว่ามันมีเดี๋ยวนี้มันมีการเรียนรู้เยอะมากเลยนะคะใน YouTube ก็เยอะมากเลยนะคะที่แบบว่าสอนทักษะวิธีการดูแลอะไรอย่างนี้เนาะรวมถึงว่าเดี๋ยวนี้ก็จะมีหน่วยให้คำปรึกษาด้วยค่ะที่สามารถไปเยี่ยมที่บ้านได้นะคะอย่างตอนนี้เราก็มีเป็นSE เนาะที่เรียกว่าเย็นเย็นค่ะก็เป็นทีมประคับประคองที่มีแพทย์พยาบาลแล้วก็อาจจะมีผู้ประสานงานเนี่ยนะคะเขาก็ไปดูที่บ้านเพื่อที่จะให้ความมั่นใจกับครอบครัวในการที่จะดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะซึ่งดิฉันเชื่อว่าต่อไปเนี่ยจะมีทีมแบบนี้เยอะขึ้นที่จะให้คำปรึกษาแล้วก็สามารถที่จะไปสนับสนุนการดูแลที่บ้านได้โดยที่คุณไม่จำเป็นที่ต้องโอ้แบบมาอยู่กันในโรงพยาบาลหรือกระทั่งโอ้ต้องมาอยู่ใน ICU แล้วก็แบบไม่สามารถมาอยู่ข้างเตียงได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะหลายคนอาจจะรู้สึกเห็นภาพอย่างนั้นแล้วมันน่ากังวลใจมากกว่านะคะอันนี้โดยส่วนตัวนะคะคิดว่าที่ไม่มั่นใจเนี่ยส่วนหนึ่งอาจจะเป็นเพราะไม่เห็นภาพนะคะแล้วก็ไม่ได้มีกระบวนการที่เราจะอบรมเพื่อให้คนทั่วไปเนี่ยเข้าใจเรื่องนี้นะคะซึ่งเดี๋ยวนี้เราก็จะมีช่องทางเยอะขึ้นนะคะซึ่งน้องมาร์ทอาจจะแนะนำได้ว่ามันมีช่องทางยังไงบ้างถ้าเกิดว่าญาติหรือว่าผู้ลูกหลานที่ณตอนนี้อาจจะเผื่อใจไว้ว่าวันนึงถ้าต้องดูแลคุณพ่อคุณแม่ในระยะท้ายเนี่ยจะเข้าถึงองค์ความรู้พวกนี้ยังไงคะเชิญน้องมาร์ทค่ะครับก็มีเพิ่มเติมนะครับก็คือว่าอันนึงที่มันจะช่วยให้การดูแลที่บ้านเนี่ยเป็นไปได้ก็คือการมีสายด่วนนะฮะให้คำปรึกษา24ชั่วโมงเลยนะครับสำหรับโดยที่ให้คำปรึกษาโดยหน่วยดูแลแบบประคับประคองนะครับซึ่งหน่วยนี้ก็จะคอยให้เทคนิคนะหรือว่าที่จริงไม่ได้ให้อะไรให้ความมั่นใจนะครับว่าทำดีแล้วนะหรือว่าช่วยในกรณีฉุกเฉินนะครับก็ทำให้ญาติเนี่ยรู้สึกมั่นใจนะว่าเราดูแลผู้ป่วยที่บ้านได้นะครับแล้วก็อีกด้านนึงก็คือประสบการณ์นะครับขอให้เราสอบหาประสบการณ์ของการเข้าไปเห็นการดูแลผู้ป่วยที่บ้านนะครับที่มันเป็นประสบการณ์จริงนะฮะอาจจะไปเยี่ยมเพื่อนหรือว่าเยี่ยมญาติตัวเองปู่ย่าตายายที่ป่วยแบบนี้แล้วก็เราหาโอกาสที่จะไปดูแลนะครับแล้วเพื่อที่ว่าภาพนะภาพของการดูแลมันจะได้ตรงกับความจริงซึ่งโดยปกติเราจะรู้สึกว่าภาพการดูแลผู้ป่วยใกล้ตายเนี่ยมันรุนแรงกว่าความเป็นจริงนะความเป็นจริงเนี่ยก็มันสามารถดูแลได้มันมีความสงบมันมีช่วงเวลาแห่งการเรียนรู้แล้วก็ช่วงเวลาแห่งความสุขอยู่ด้วยนะครับเราถ้าได้สัมผัสประสบการณ์นี้ก็อาจจะมั่นใจมากขึ้นนะครับค่ะมีอีกประเด็นนึงค่ะน้องมาที่อาจจะเพิ่มจากตรงนี้ก็คือว่าหลังโควิดเนี่ยนะคะเนี่ยเห็นหลายประเทศเนี่ยเขาพัฒนาระบบให้คำปรึกษาผ่านเทเลเมดิซีนนะคะในอินเดียในยุโรปหรือว่าในอเมริกาเนี่ยหลายที่เขาพัฒนาแอปพลิเคชันหรือว่าโปรแกรมในเรื่องของการให้คำปรึกษาผู้ป่วยโดยที่ผู้ป่วยไม่ต้องมาที่โรงพยาบาลเลยค่ะต่อไปโรงพยาบาลอาจจะล้างก็ได้นะเพราะว่าเริ่มมีแบบว่าบริการพวกนี้มากขึ้นนะคะซึ่งมันจะเป็นบริการที่เราสามารถเห็นหน้าเห็นตากันเลยค่ะกับแพทย์ผู้ให้การรักษาเนาะสามารถที่จะเห็นอาการของผู้ป่วยได้ด้วยนะคะมีเรื่องของการส่งตรวจด้วยนะคะและสามารถให้การวินิจฉัยสั่งการรักษาแล้วมีการส่งยาถึงบ้านเลยนะคะซึ่งระบบอันนี้มันกำลังพัฒนาอย่างรวดเร็วมากเลยค่ะแล้วก็ในหลายประเทศเนี่ยก็ใช้ระบบอันนี้แล้วเพื่อลดการมาแออัดที่โรงพยาบาลเนาะตามมาตรการเรื่องโซเชียลดิสแทนซิ่งนะคะแล้วมันก็เลยทำให้เกิดรูปแบบการดูแลที่บ้านอีกแบบหนึ่งที่ทำให้เราสามารถมีแพทย์พยาบาลผู้เชี่ยวชาญปรึกษา24ชั่วโมงนะคะเพราะฉะนั้นอยากให้มั่นใจได้เลยค่ะว่าต่อไปเนี่ยตอนนี้มันมีความเป็นไปได้เยอะมากเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิดเนี่ยเราเห็นสถานการณ์ที่เกิดรูปแบบการดูแลใหม่ๆแล้วก็ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนนะคะน้องมัดโชว์ให้เห็นเลยค่ะนี่ค่ะมันมีหลายคนเลยนะคะที่เข้ามามีส่วนร่วมในนี้นะคะค่ะใช่ครับก็อย่างเทเลเมดิซีนะการดูแลการแพทย์ทางไกลเนี่ยตอนนี้ก็เกิดขึ้นแล้วในงานดูแลแบบประคับประคองนะครับทั้งในกรุงเทพก็จะมีเย็นๆนะครับวิสาหกิจเพื่อสังคมเนี่ยก็ทำงานเยี่ยมบ้านนะครับผู้ป่วยในกรุงเทพแต่ว่าช่วงโควิดก็ไม่ค่อยได้เยี่ยมนะครับก็ให้คำปรึกษาทางไกลนะครับแล้วก็อีกที่หนึ่งเนี่ยที่ศูนย์การุณรักษ์ก็ช่วยดูแลผู้ป่วยโควิดในกรุงเทพนะฮะทีนี้ศูนย์การุณรักษ์เนี่ยอยู่ที่ขอนแก่นนะก็สามารถที่จะดูแลผู้ป่วยในกรุงเทพได้ทางไกลไกลมากนะฮะไกลมากค่ะเราอาจจะมีศูนย์แบบนี้เนี่ยสักภูมิภาคละ 2-3 แห่งนะที่ดูแลผู้ป่วยได้ทั้งภูมิภาคเลยแล้วก็กำลังทำให้การเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยเป็นไปได้มากขึ้นนะฮะจากตัวโควิดเป็นตัวเร่งปฏิกิริยานะครับแล้วก็ในการดูแลที่บ้านก็มักผู้ป่วยก็มักต้องการการดูแลที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะฮะอาจจะเป็นแบบยาบรรเทาปวดนะที่มีอยู่หลายแขนงหมอก็
จะช่วยส่งยานะฮะที่มันตรงกับความต้องการของผู้ป่วยให้นะครับส่วนการดูแลอื่นก็อาจจะใช้ครอบครัวเนี่ยนะครับหรือว่าผู้นะพนักงานคนดูแลทางกายภาพเนี่ยก็ตามไปเฉพาะในเคสที่ต้องการความช่วยเหลือนะฮะที่เหลือก็เป็นครอบครัวดูแลกันเองได้แบบนี้นะครับซึ่งเรียนเห็นว่าตอนนี้มันมีคนในชุมชนมาร่วมดูแลเยอะนะคะน้องมาร์ทอย่างเช่นในคลองเตยหรือว่าในบางชุมชนอย่างเช่นตลาดพูนสุขที่เขามีหน่วย NGO ที่เข้าไปประสานงานแล้วก็พบว่าชาวบ้านเขาก็ลุกขึ้นมาดูแลกันเองนะคะมีการแบบไปตรวจATK กันตามบ้านตามรอบเนาะมีการส่งยาให้นะคะมีการส่งสมุนไพรด้วยซึ่งเดี๋ยวนี้เขามีการแพทย์ทางเลือกที่แบบจัดเซตเลยนะคะที่ช่วยดูแลแบบเรื่องการติดเชื้อเรื่องอะไรอย่างเงี้ยนะคะเขาจัดเซตให้เลยนะคะซึ่งทำให้การดูแลเนี่ยมันเป็นไปโดยง่ายขึ้นเยอะนะคะอันนี้มันก็เลยเป็นความก้าวหน้าของเรียกว่าในวิกฤตเนี่ยมันทำให้เราเกิดนวัตกรรมในการที่จะเข้าถึงการดูแลรูปแบบใหม่นะคะแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็ต้องเล่าให้น้องมาร์ทฟังว่าโอ้แบบมันเป็นการให้คำปรึกษาทางไกลจริงๆค่ะก็คือว่ามีเพื่อนเนี่ยค่ะส่งเคสปรึกษาจากนครศรีธรรมราชแล้วก็ผู้ป่วยเนี่ยค่ะเป็นผู้ป่วยระยะท้ายแต่มาป่วยในช่วงโควิดนะคะแล้วก็มีอีกคนนึงที่ไม่ได้เป็นผู้สูงอายุแต่เขาแบบป่วยเป็นโควิดแล้วก็อาการทรุดลงอย่างรวดเร็วแล้วก็ครอบครัวเนี่ยก็เป็นกังวลมากว่าจะดูแลยังไงนะคะนั่นเองก็มีโอกาสได้คอนซัลทีมของการุณรักนี่แหละค่ะแล้วปรากฏว่าสามารถทำ family meeting ผ่านวิดีโอคอลได้นะคะแล้วก็ชาวบ้านส่วนใหญ่ตอนนี้ก็ใช้ไลน์เป็นนะคะก็ใช้ไลน์คอลเนี่ยนะคะทำคอนเฟอเรนซ์ทั้งบ้านเลยแล้วก็คุยกันสถานการณ์ของผู้ป่วยเป็นยังไงนะคะหมอที่แบบเป็นคนทำ family meeting เนี่ยก็ไม่ได้เห็นคนไข้โดยตรงนะแต่ได้ประวัติจากโรงพยาบาลที่ส่งข้อมูลมาให้ก็จะเห็นว่าโอเคตอนนี้สถานการณ์โรคของผู้ป่วยเป็นยังไงก็พาทำ family meeting หรือคุยครอบครัวเนาะถึงเป้าหมายการดูแลปัญหาอุปสรรคสิ่งที่มันอาจจะเกิดขึ้นมีทางเลือกอะไรบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วแบบญาติสบายใจมากญาติโทรมาขอบคุณว่าแบบพอมันได้คุยแล้วมันเห็นภาพแบบเนี้ยมันเหมือนมันมีพี่เลี้ยงให้คำปรึกษาแล้วมันทำให้มั่นใจมากขึ้นว่าโอเคเราจะตัดสินใจยังไงเพื่อให้เขาแบบได้มีช่วงเวลาสุดท้ายที่สงบแล้วก็เป็นไปตามความต้องการของเขาค่ะครับโอเคก็อันนี้เป็นความอะไรละอาจจะเป็นโอกาสในวิกฤตนะครับเราก็คิดว่าก่อนหน้าที่จะมีโควิดเรารู้สึกว่าเรื่องนี้เป็นได้ยากมากห่างไกลเนาะรู้สึกว่ามันไกลมากใช่มันเป็นแล้วค่ะไม่ใช่กำลังจะเป็นนะเป็นแล้วเลยค่ะโอเคนะฮะทีนี้ก็พูดถึงนะเรื่องนี้เนี่ยมันก็มีหลายประเด็นให้เรียนรู้นะครับก็มีคำถามว่าเอ๊ะแล้วถ้าเราจะเรียนรู้เรื่องนี้เนี่ยเราจะนะมีแหล่งเรียนรู้ที่ไหนบ้างนะครับในเมืองในกรุงเทพนะครับผมก็เตรียมคำตอบไว้นะครับเราอาจจะแบ่งการเรียนรู้นี้นะครับออกเป็นการเรียนรู้ในภาคประชาชนนะครับแล้วก็การเรียนรู้ของในภาคบุคลากรสุขภาพครับถ้าในภาคประชาชนเนี่ยก็จะมีคนที่ทำข้อมูลเรื่องนี้ไว้นะครับให้เรียนรู้กันได้ง่ายๆเนี่ยก็ทำติดตามได้ที่เพจ Peaceful Days นะครับแล้วก็แหล่งความรู้จำนวนมากอยู่ในรูปของบทความนะฮะพอดแคสต์แล้วก็ YouTube นะครับก็ไปตามดูได้ในช่อง Peaceful Days ใน YouTube นะครับก็จะออกแนวให้ความรู้เบื้องต้นนะครับการดูแลสุขภาพช่วงท้ายนะครับแล้วก็การดูแลผู้ป่วยในภาคชุมชนนะครับหรือว่าชุมชนกรุณาเราก็จะมีเคสตัวอย่างนะครับว่าในชุมชนเนี่ยเราทำกิจกรรมส่งเสริมการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายแล้วก็การให้การศึกษาเรื่องมรณะศึกษาเนี่ยได้อย่างไรบ้างนะก็มีหลากหลายรูปแบบวิธีนะครับส่วนทางชีวมิตรก็จะมีข้อมูลนี้อยู่นะครับซึ่งส่วนใหญ่เป็นข้อมูลพื้นฐานที่จำเป็นนะครับก็เข้าไปศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของชีวมิตรนะครับมีเว็บไซต์อันนึงที่ผมอยากจะแนะนำก็คือเว็บไซต์เบาใจนะครับเบาใจ .co นะก็จะเป็นเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าโดยเฉพาะเลยนะครับรวมถึงความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการวางแผนดูแลล่วงหน้านะครับซึ่งก็เป็นกิจกรรมที่จำเป็นสำคัญมากๆนะครับใครที่ได้โน้ตจดคำนี้ไว้ได้เลยนะครับวางแผนดูแลล่วงหน้ามันเป็นกุญแจสำคัญของคุณภาพชีวิตที่ดีนะฮะแล้วก็การตายดีในประชาชนนะครับก็เราสามารถที่จะวางแผนดูแลล่วงหน้าได้ตั้งแต่ตอนนี้เลยยังไม่ป่วยก็วางแผนดูแลได้นะครับแล้วพอป่วยเราค่อยไปอัปเดตเวอร์ชันนะครับว่าแล้วแผนของเราจะเปลี่ยนไปอย่างไรนะครับก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์เบาใจ .co นะครับ
แล้วก็ถ้าเกิดถ้าเป็นความรู้ในเชิงของบุคลากรสุขภาพนะครับก็ติดตามได้ที่สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับหรือว่า taps.co.th นะก็จะมีความรู้นะมีการประชุมวิชาการนะครับความรู้อัปเดตนะฮะในแทบจะบ่อยมากนะฮะตอนนี้ยิ่งจัดกันสนุกเลยเพราะว่าสามารถที่จะจัดการเรียนรู้นะฮะผ่านคอนเฟรนซ์นะทางไกลได้นะครับแล้วก็มีคนเรียนเนี่ยทีนึงได้หลายร้อยหลายพันคนนะครับก็ประชาชนก็เปิดให้เข้าไปเรียนด้วยเรียนได้ด้วยนะครับก็ติดตามว่าความก้าวหน้าของเรื่องนี้นะครับมีประเด็นใหม่ๆยังไงได้บ้างเนี่ยตามได้ที่เว็บไซต์สมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายนะครับพี่ช่วยมีแหล่งอื่นไหมครับก็จริงๆนะณตอนนี้ค่ะเสียงกล้องนิดนึงนะคะก็มีใน YouTube เนี่ยจะมีหลักสูตรวิชาชีวิตของชีวมิตรด้วยนะคะซึ่งก็สามารถเข้าไปโหลดแล้วก็เข้าไปดูได้นะคะมีหลายตอนทีเดียวนะคะในของในเพจของ Peace Food Date เนี่ยเราก็ได้รวบรวมวิชาสำคัญสำคัญไว้ข้อมูลสำคัญสำคัญนะคะก็เข้าไปศึกษาได้แต่ที่สำคัญอันนึงเลยค่ะก็คือว่าหลายเรื่องมันเป็นประสบการณ์ตรงค่ะน้องมาร์ทนะคะอย่างเช่นเรื่องการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยบางคนคิดเอาอาจจะแบบว่างงๆว่ามันคืออะไรอ่ะแล้วมันสำคัญยังไงแต่เวลาที่เราได้มาอยู่ร่วมกันในชุมชนหรือว่าในเวิร์กช็อปเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเวิร์กช็อปออนไลน์หรือออนไซต์เนี่ยมันให้ประสบการณ์อีกแบบนึงนะคะเน้นก็เลยคิดว่าแหล่งเรียนรู้อีกที่นึงนะคะก็คือบนโลกออนไลน์เนี่ยแหละค่ะณตอนนี้นะคะเรามีเวิร์กช็อปเต็มไปหมดเลยค่ะนะคะเมื่อวานนี้ฉันก็เพิ่งไปพูดในคลับเฮ้าส์นะคะแล้วก็ทำเวิร์กช็อปสั้นๆเรื่องพินัยกรรมสุขภาพฉบับโควิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครสนใจเรื่องเกี่ยวกับการดูแลแบบประคับประคองการวางแผนสุขภาพล่วงหน้าเนี่ยค่ะตอนนี้เนี่ยฉันเชื่อว่าทุกฝ่ายเห็นความสำคัญแล้วมันมีช่องทางที่เป็นไปได้เยอะมากเลยนะคะและยังมีในรูปแบบเป็นหนังสืออีกด้วยนะคะใช่ไหมคะน้องมาร์ทใช่ครับก็มีหนังสือนะฮะที่เกี่ยวข้องนะครับผมก็พี่ฟูเดได้รวบรวมไว้นะฮะซึ่งส่วนใหญ่ก็เราทางทีมงานก็เขียนกันนะครับแล้วก็ดึงเอามาจากแหล่งความรู้อื่นๆที่เกี่ยวข้องนะฮะก็ติดตามได้ที่เว็บไซต์พี่ฟูเดนะครับดาวน์โหลดได้ฟรีหมดเลยนะครับความรู้อันนี้เนี่ยจากคนจากครูบาอาจารย์นะครับแล้วก็ผู้วัยชนทั้งหลายนี่อยู่ในหนังสือเล่มนี้นะฮะยิ่งอ่านก็ยิ่งได้บุญนะครับเพราะแล้วก็แล้วเห็นว่าล่าสุดเนี่ยทำเป็นหนังสือเสียงด้วยค่ะที่ชอบมากเลยเพราะบางทีขับรถเนาะแล้วเราก็เปิดหนังสือเสียงเนี่ยแหละค่ะเรารู้สึกว่ามันทำให้เราแบบเข้าใจเรื่องพวกนี้ได้มากขึ้นแม้ว่าบางเรื่องเราอาจจะอ่านแล้วแต่ว่าพอมาฟังซ้ำมันก็เป็นประโยชน์มากเลยค่ะก็เลยรู้สึกว่าดีจังว่าเดี๋ยวนี้เรามีหนังสือเสียงแล้วนะคะก็ทยอยทำมาหลายเล่มนะคะสามารถดาวน์โหลดได้ค่ะใช่ครับแล้วก็ในเวิร์กช็อปออนไลน์นะก็เราก็จะมีเบาใจคลาสรูมนะครับก็ลงทะเบียนได้ทุกสัปดาห์ทุกวันพุธ2ทุ่มนะครับมีประเด็นให้เรียนรู้หมุนเวียนกันไปนะครับอย่างเช่นพรุ่งนี้ก็จะมีสนทนาเรื่องชีวิตและความตายผ่านเกมไพ่ไขชีวิตออนไลน์นะครับก็มาสนทนากันได้ที่ Peaceful Day นะครับก็ส่วนใหญ่จะเรียนกันผ่าน Zoom นะครับดังนั้นใครที่ใช้ไม่เป็นนะครับก็ปรึกษาทางเพจได้นะเรามีคู่มือนะครับเข้าถึงโปรแกรมอันนี้เราก็จะเรียนรู้ได้อีกเยอะเลยในโลกอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วก็ไม่มีค่าใช้จ่ายด้วยนะคะค่ะที่เรียนด้วยกันในครับเบาใจคลาสรูมเนี่ยนะคะครับโอเคครับต่อไปนะครับสถานที่ตอนนี้นะมีสถานที่ใดบ้างนะครับที่ให้บริการดูแลผู้ป่วยแบบระคับประคองก็ตอนนี้ก็ต้องบอกว่าทุกโรงพยาบาลเนาะจะมีศูนย์ดูแลประคับประคองค่ะที่จะบางที่ก็อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปนะคะอย่างเช่นที่จุฬาก็เป็นศูนย์ชีวาภิบาลที่ศิริราชก็เรียกศูนย์บริรักษ์นะคะที่มหาวิทยาลัยขอนแก่นหรือว่าที่โรงพยาบาลศรีนครินทร์นะคะก็เรียกว่าศูนย์การุณรักษ์อย่างเงี้ยค่ะเป็นต้นนะคะหรือทางหัดใหญ่ก็มีนะคะศูนย์ชีวันตาภิบาลอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือแต่ละที่อาจจะเรียกชื่อแตกต่างกันไปแต่ทั้งหมดเป็นศูนย์ดูแลแบบประคับประคองซึ่งจริงๆตั้งแต่ปีพ.ศ. 2557ถึง58เนี่ยนะคะก็ทางกระทรวงสาธารณสุขก็มีนโยบายให้จัดตั้งศูนย์ประคับประคองขึ้นในโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไปและโรงพยาบาลอำเภอทั่วประเทศเลยนะคะแต่แน่นอนว่าคุณภาพในการให้บริการก็อาจจะมีความแข็งแรงไม่เท่ากันในแต่ละที่นะคะซึ่งเนี่ยเชื่อว่าในโรงพยาบาลจังหวัดโรงพยาบาลทั่วไปนะคะส่วนใหญ่ค่อนข้างมีศูนย์ที่แข็งแรงแล้ว
นะคะงั้นก็สามารถที่จะเข้าถึงสารบริการเหล่านี้ได้นะคะอันนี้ก็คือในกรณีที่เป็นสุ่มบริการของรัฐนะคะซึ่งนอกจากนี้เนี่ยตอนนี้มันจะมีอีกแบบนึงด้วยค่ะน้องมาร์ทที่ดูแลแบบประคับประคองที่เรียกว่า hospice นะคะซึ่งณตอนนี้ก็มีที่เปิดที่ให้บริการแล้วก็จะมีที่ศูนย์ธรรมศักดิ์ธรรมรักษ์นะคะที่อยู่ใกล้ๆมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์นะคะโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์แถวๆรังสิตนะคะก็เปิดให้บริการแล้วแล้วก็ที่ขอนแก่นเนี่ยค่ะก็จะเปิดฮอสปิสนะคะการุณรักฮอสปิสเนี่ยค่ะแถวๆบ้านดอนบมนะคะก็กำลังจะเปิดปีหน้านะคะก็สร้างใกล้เสร็จแล้วนะคะเป็นต้นนะคะงั้นการให้บริการแบบประคับประคองตอนเนี้ยค่อนข้างมีครอบคลุมทั่วประเทศนะคะแต่ว่าหลายท่านอาจจะยังไม่ทราบหรือว่าไม่รู้ว่าในแต่ละบริการหรือหน่วยบริการเนี่ยให้บริการอยู่ตรงไหนได้บ้างนะคะอันนี้ก็รวมไปถึงว่าเข้าใจว่าตอนนี้มีในโรงพยาบาลเอกชนก็มีแทบทุกแห่งแล้วเหมือนกันค่ะนะคะเพราะมันเป็นความต้องการของผู้ป่วยที่อยู่ในระยะท้ายเนาะว่าหลายคนก็ไม่ได้อยากยื้อชีวิตอะค่ะแล้วก็อยากเลือกที่จะมีชีวิตอย่างมีคุณภาพเนาะแล้วก็ถ้าจะจากไปก็อยากจากไปอย่างสงบนะคะไม่ทุกข์ทรมานแล้วก็ไม่ได้ต้องใช้อุปกรณ์ช่วยชีวิตอะไรที่จะทำให้ต้องเจ็บตัวเพิ่มเติมนะคะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่มันเป็นแนวโน้มค่ะว่าหน่วยประคับประคองจะมีมากขึ้นเยอะเลยค่ะครับในเว็บไซต์ PFUDES ก็ได้รับข้อมูลนะครับจากกรมการแพทย์ที่เขารวบรวมไว้ว่าโรงพยาบาลไหนบ้างที่มีหน่วยดูแลแบบประคับประคองนะครับแล้วแต่ละหน่วยเนี่ยชื่ออะไรเพราะว่าแต่ละที่ใช้ชื่อไม่เหมือนกันนะครับเรามีฐานข้อมูลอันนี้อยู่ใน PFUDES/PCNeoHome นะครับก็ค้นคำว่าหน่วยบริการประคับประคองใกล้บ้านก็ได้นะครับก็จะมาที่หน้านี้เราก็สามารถที่จะเช็คได้ว่าโรงพยาบาลใกล้บ้านหรือว่าโรงพยาบาลที่เราเป็นสมาชิกสังกัดหรือว่าใช้บริการประจำอยู่เนี่ยมีหน่วย palliative care หรือเปล่านะครับถ้าขึ้นมาว่าไม่ว่ามีเนี่ยก็โทรไปคอนเฟิร์มนิดนึงนะครับว่าใช่ไหมนะครับถ้าใช่เราก็จะได้สบายใจว่าอ่ะมีเบอร์ติดต่อนะครับถ้าไม่มีนะครับก็โทรไปถามนะเพราะว่ามันอาจจะอัปเดตนะครับโรงพยาบาลอาจจะอันนี้เป็นข้อมูลปี62นะครับตอนนี้ปี64แล้วอาจจะอัปเดตแล้วนะครับผมก็รอจากทางกรมการแพทย์ว่าอัปเดตหรือยังผมจะได้เอามาอัปเดตในเว็บไซต์นะครับแล้วถ้ายังไม่มีอีกให้โทรไปถามนะครับว่าเมื่อไหร่จะมีนะฮะถ้ายังไม่มีจะย้ายโรงพยาบาลแล้วนะนะครับเป็นการกระตุ้นใช่ไหมคะนะครับเราก็ลองเช็คดูได้ว่าใกล้บ้านที่อยู่ใกล้เราเนี่ยหน่วยไหนมีก็แสดงว่าโรงพยาบาลนั้นให้ความใส่ใจนะครับผู้บริหารเห็นความสำคัญนะครับก็น่าจะทำให้คุณภาพการดูแลช่วงท้ายของเราดีขึ้นนะถ้าไม่มีนี่ก็นะไม่ค่อยสบายใจเท่าไหร่นะครับค่ะแล้วก็อยากจะบอกมาว่าข้อมูลนี้มีประโยชน์มากเลยค่ะโดยเฉพาะในช่วงโควิดที่ผ่านมานะคะเพราะว่ามีลูกหลานบางคนอยู่กรุงเทพเราไม่สามารถกลับไปดูแลคุณย่าคุณยายเนาะที่ป่วยเนี่ยในระยะท้ายอะค่ะเราก็ณตอนนั้นเนี่ยก็เหมือนกับมันมีความว้าวุ่นใจว่าเราไปหาไม่ได้เนาะแล้วจะทำยังไงดีเขาแบบอาการไม่ดีแล้วแบบอยากให้เขาแบบไม่ต้องถูกยื้อชีวิตอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นเองก็ได้อาศัยข้อมูลเนี้ยแหละค่ะก็โทรประสานไปยังหน่วยบริการที่คนไข้สังกัดอยู่เนาะแล้วก็ไปปรึกษาว่าถ้าผู้ป่วยอยากจะไปเสียชีวิตที่บ้านเนี่ยมันจะเป็นไปได้ไหมทางหน่วยประคับประคองจะสนับสนุนหรือช่วยเหลือยังไงได้บ้างนะคะก็ปรากฏว่าญาติที่อยู่กรุงเทพก็ได้คุยกับเจ้าหน้าที่พยาบาลที่ดูแลเรื่องประคับประคองอยู่นะคะแล้วก็สามารถที่จะพูดคุยกันจนกระทั่งว่าผู้ป่วยได้กลับไปเสียชีวิตที่บ้านนะคะมีบริการติดตามมียาแบบช่วยจัดการอาการนะคะแล้วก็คนไข้ก็เสียชีวิตอย่างสงบหลังจากนั้น3วันนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีมากๆว่าพอมันมีข้อมูลแบบนี้มันทำให้เราเข้าถึงได้ง่ายขึ้นนะคะแล้วก็แม้ว่าลูกหลานจะอยู่ไกลก็ทำให้เกิดการเชื่อมโยงที่จะดูแลกันแล้วผู้ป่วยก็ได้รับการดูแลที่มีคุณภาพนะคะอันนี้ก็เลยต้องขอบคุณมากเลยว่าข้อมูลชุดนี้เป็นประโยชน์นะคะค่ะโอเคนะต่อไปแล้วในหน่วยบริการเนี่ยนะครับเขารู้จักการดูแลแบบประคับประคองไหมนะครับแล้วถ้าเราแสดงเจตนาไว้ว่าเราอยากได้รับการดูแลแบบไหนเนี่ยเขาจะทำตามไหมนะฮะเผื่อว่าวันนั้นเราไม่มีสติหรือว่าสื่อสารไม่ได้นะครับจะมีวิธีรับมืออย่างไรมีวิธีแสดงให้บุคลากรได้รู้ว่าเราต้องการดูแลแบบไหนไหมครับก็ถ้าถามว่าสถานพยาบาลทุกแห่งเนี่ยเขาทราบเรื่องนี้ไหมเนี่ยก็ต้องโดยหลักการก็คือว่าก็รู้จักเรื่องประคับประคองเนี่ยแหละค่ะแต่ถ้าถามว่าบุคลากรทุกคนเนี่ยรู้เรื่องนี้ไหมเนี่ยต้องบอกว่าก็อาจจะ
มีส่วนหนึ่งนะคะที่รู้เรื่องนี้นะคะแล้วก็เข้าใจอย่างจริงๆจังๆว่าอ๋อเดี๋ยวนี้เรามีประคับประคองแล้วนะแล้วก็ผู้ป่วยสามารถแสดงเจตจำนงเอาไว้ล่วงหน้าได้อะไรอย่างเงี้ยนะคะก็ต้องยอมรับค่ะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหม่ในวงการแพทย์หรือวงการสาธารณสุขประเทศไทยนะคะในขณะที่ต่างประเทศเนี่ยเขาอาจจะทำเรื่องนี้จนระบบมันลงตัวแล้วอะค่ะแล้วก็แทบจะแบบ 100% ที่บุคลากรทุกคนแล้วก็แม้กระทั่งประชาชนทั่วไปเขาเข้าถึงนะคะเข้าถึงสิทธิประโยชน์อันนี้นะคะว่าบุคคลทุกคนควรจะมีสิทธิ์ในการแสดงเจตนาเกี่ยวกับการรักษาในช่วงสุดท้ายเอาไว้นะคะแต่ว่าบ้านเราเนี่ยเรื่องนี้ต้องยอมรับว่ามันก็เพิ่งขับเคลื่อนมาได้ประมาณสัก10กว่าปีนะคะงั้นโรงพยาบาลหลายแห่งนะคะรวมถึงโรงเรียนแพทย์เองเนี่ยก็อาจจะยังพูดถึงเรื่องนี้ไม่มากนะคะก็เลยทำให้ยังมีช่องว่างอยู่ค่ะต้องยอมรับแบบตรงๆว่าแพทย์บางท่านเองก็อาจจะยังไม่ได้เข้าใจเรื่องของการดูแลแบบประคับประคองนะคะเพราะฉะนั้นบางคนก็เลยรู้สึกว่าพอไปถึงจุดนึงปุ๊บเนี่ยจะทำยังไงดีเพราะว่าแพทย์แบบจะสู้ตายลูกเดียวนะเพราะว่าแบบแพทย์ท่านนั้นก็อาจจะไม่ได้มีโอกาสศึกษาเรื่องนี้อย่างนี้นะคะในขณะที่ประชาชนจำนวนหนึ่งเนี่ยอาจจะมีข้อมูลหรือมีความรู้เรื่องนี้มากกว่าด้วยซ้ำนะคะอันนี้ก็คงจะเป็นเรื่องที่ทางสมาคมบริบาลผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยค่ะก็โดยอาจารย์ศรีเวียนก็พยายามทำเรื่อง education เยอะมากเลยนะคะโดยเฉพาะหลังจากที่ต้องเป็นโควิดเนี่ยและอาจารย์สามารถที่จะใช้ Zoom จัดคอนเฟอเรนซ์ได้เนี่ยนะคะว่าท่านจัดอบรมเยอะมากเลยค่ะปีนึง30กว่าครั้งนะคะมีแพทย์มาเรียนมากขึ้นมหาศาลเลยค่ะจากเดิมที่อาจจะเป็นแค่หลักสิบนะคะตอนนี้เรามีแพทย์ที่มาเรียนเป็นหลักร้อยมีพยาบาลนี่โอ้โหหลายร้อยหลายพันคนแล้วนะคะที่ได้ผ่านหลักสูตรของอาจารย์ศรีเวียงนั้นเรียนเชื่อว่าณตอนนี้แนวโน้มมันดีขึ้นเรื่อยๆนะคะแพทย์โดยส่วนใหญ่ณตอนนี้เนี่ยก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องนี้มาประมาณหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อไปก็น่าจะมีทางเลือกที่จะศึกษาเพิ่มเติมในเรื่องของการดูแลประคับประคองนะคะหลักสูตร1ปีเนี่ยตอนนี้ราชวิทยาลัยเขาเรียกว่า family medicine เนาะหรือว่าเวชศาสตร์ครอบครัวเนี่ยค่ะก็มีหลักสูตร1ปีเฉพาะทางในเรื่องของประคับประคองแล้วนะคะนั้นก็คิดว่าแนวโน้มจะดีขึ้นค่ะน้องมาร์ทนะคะแต่ว่าก็มีเห็นที่บอกว่าที่ถามเรื่องนี้เพราะว่าเกิดแบบเราไปแสดงเจตจำนงในโรงพยาบาลที่เขาไม่ยังไม่ค่อยรู้เรื่องนี้เนี่ยมันก็อาจจะแบบมันอาจจะไม่ได้รับการดูแลตามที่เราแสดงเจตนาไว้หรือเปล่านะคะเรียนเชื่อว่าณตอนนี้เนี่ยก็โรงพยาบาลโดยส่วนใหญ่ค่ะก็เปิดรับเรื่องนี้มากขึ้นนะคะแล้วก็ทางกระทรวงเองเนี่ยก็มีคล้ายๆว่ามีแนวปฏิบัติไปยังโรงพยาบาลต่างๆแล้วนะคะแล้วที่เป็นที่น่าดีใจค่ะว่านี่เองกับน้องมาร์ทเนี่ยก็เข้าไปอยู่ในเขาเรียกว่าคณะทำงานเนาะเพื่อที่จะออกแบบนะคะระบบเนี่ยค่ะการเรื่องของการแสดงเจตนาล่วงหน้าเนี่ยค่ะว่าระบบมันควรจะเป็นยังไงแบบฟอร์มควรจะหน้าตาประมาณไหนหรือว่าถ้าเกิดว่ามีคนมายื่นเจตจำนงแบบเนี้ยมันจะเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งนะคะในแบบการดูแลนะคะของผู้ป่วยยังไงอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เรากำลังหารือแล้วก็เข้าใจว่าในอนาคตอันใกล้อ่ะค่ะก็ทุกโรงพยาบาลก็คงจะมีแนวปฏิบัติที่ชัดเจนนะคะมีการสื่อสารเรื่องนี้ออกมาอย่างเป็นระบบแล้วก็จับต้องได้มากขึ้นนะคะค่อนข้างไปในทิศทางที่ดีนะคะน้องมาร์ทไม่ทราบน้องมาร์ทมีอะไรอยากเพิ่มเติมตรงนี้ไหมคะครับก็เพื่อให้ชัวร์นะว่าเราสามารถที่จะสื่อสารความต้องการของเราได้แล้วก็ทำเอกสารไปได้นะครับเขียนในเอกสารสมุดเบาใจนะครับซึ่งจะดาวน์โหลดหรือว่าซื้อเอาก็ได้นะครับในนี้เนี่ยมีข้อคำถามที่ครอบคลุมแล้วก็สามารถที่จะสื่อสารกับทีมดูแลสุขภาพของเรานะครับหลายที่ก็คุ้นเคยกับชื่อสมุดเบาใจนะครับแล้วก็อาจจะมีแบบฟอร์มของโรงพยาบาลมันสามารถที่จะส่งต่อข้อมูลกันได้อย่างง่ายนะครับก็อย่างไรก็ตามในฝั่งของประชาชนเนี่ยเราเขียนไว้ได้แล้วก็เจตนาเหล่านี้สามารถที่จะเอาไปสื่อสารกับทางบุคลากรได้นะครับก็ไม่ต้องกลัวว่าบุคลากรจะคิดว่าเรา อะไรล่ะเตรียมอะไรมากไปหรือเปล่านะครับเพราะว่าเขาจะดีใจถ้าเราได้แสดงเจตนาไว้มันช่วยในการดูแลให้ตรงความต้องการของเราแล้วก็ครอบครัวเห็นด้วยกับการดูแลนะครับการดูแลก็จะราบรื่นมากขึ้นนะครับแล้วก็มั่นใจด้วยว่าดูแลถูกทิศทางตามที่ผู้ป่วยได้แสดงความต้องการไว้นะครับซึ่งตอนนี้ในหลายโรงพยาบาลนะคะเขาก็สามารถที่จะสแกนข้อมูลสำคัญในสมุดเบาใจเข้าไปในระบบเวชระเบียนเลยค่ะคือสแกนเข้าไปเลยเนาะแล้วก็เวลาที่เขาคีย์เลข13หลักมันจะมีป๊อปอัพขึ้นมาเลยว่าคนเนี้ยมีAdvanced Care Plan หรือว่าสมุดเบาใจไว้นะคะงั้นเขาก็จะสามารถเข้าไปขอรายละเอียดตรงนี้ได้นะคะหรือบางที่ก็แบบว่าให้ซีล็อกเลยค่ะซีล็อกแล้วก็เราก็เซ็นรับรองสำเนาถูกต้องเนาะแล้วเขาก็ไปแนบอยู่ในแฟ้มเวชระเบียนนะคะอันนี้ก็จะเป็น
หลักประกันอันนึงนะคะว่าทีมสุขภาพรับรู้ว่าเรามีสมุดเบาใจหรือมีเรื่องของการวางแผนดูแลล่วงหน้าเอาไว้ค่ะครับมาที่คำถามถัดไปนะฮะน่าจะครึ่งทางแล้วนะครับอันนี้เป็นคำถามจากเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับว่าผู้ป่วยคนนี้ที่เราดูแลอยู่เนี่ยเขากำลังเข้าสู่ระยะสุดท้ายนะครับวาระท้ายของชีวิตนะครับเราก็มีเครื่องชิ้นหนึ่งนะครับที่เรียกว่าประเมินระดับผู้ป่วยที่ได้รับการดูแลแบบประคับประคองฉบับสวนดอกนะครับคีย์เวิร์ดอยู่ที่สวนดอกนะใช้กันเยอะนะครับเพราะคีย์คำเดียวมันจะขึ้นตารางแบบนี้นะครับที่จะทำให้เราพอที่จะประเมินได้ว่าผู้ป่วยในการเคลื่อนไหวเนี่ยมากเท่าไหร่นะครับแล้วก็มีกิจกรรมการดำเนินชีวิตในปัจจุบันในชีวิตประจำวันดำเนินเองได้มากแค่ไหนนะครับการรับประทานอาหารเป็นยังไงนะครับซึ่งเราก็ดูตามรายการเหล่านี้แล้วก็จะออกมาเป็นคะแนนนะครับการดูแลแบบประคับประคองนะครับซึ่งมันมีตั้งแต่ระดับ0ถึงระดับ100ถ้า100แปลว่าปกตินะฮะไม่ป่วยอะไรเลย0ก็แปลว่าเสียชีวิตนะครับเราก็สามารถที่จะเอามาดูได้ว่าผู้ป่วยคนนี้คะแนนระดับไหนนะครับซึ่งแต่ละที่เนี่ยก็จะเอาคะแนนตรงนี้แหละไปประเมินว่าคนนี้เข้าถึงระยะสุดท้ายของชีวิตหรือยังนะครับค่ะซึ่งแน่นอนเราก็คงต้องคุยกับทีมสุขภาพนะคะที่เป็นทีมสุขภาพหลักที่ดูแลเราอยู่เนาะว่าณสถานการณ์ตอนนี้ผู้ป่วยเป็นยังไงบ้างนะคะพยากรณ์โรคเป็นยังไงแล้วก็มีทางเลือกอะไรยังไงบ้างนะคะนี่คิดว่ามันเป็นวิธีที่เราจะสื่อสารแล้วก็ปรึกษาหารือร่วมกันนะคะเราก็อาจจะมีเครื่องมือตัวนี้เอาไว้ประเมินคร่าวๆเพื่อให้เราได้เห็นภาพเนาะแล้วเราจะได้คุยกันว่าถ้าเกิดว่าคนไข้แบบเนี้ยเราเรียกว่าระยะท้ายแล้วหรือยังนะคะแล้วควรได้รับการดูแลแบบประคับประคองในแนวทางแบบไหนนะคะที่จะเป็นประโยชน์กับผู้ป่วยมากที่สุดนะคะแล้วก็รวมถึงว่าเป็นสิ่งที่ผู้ป่วยต้องการด้วยนะคะค่ะครับโอเคครับต่อไปนะครับเป็นเรื่องการดูแลใจผู้ป่วยที่ใกล้เสียชีวิตนะฮะเราในฐานะผู้ดูแลเนี่ยเราดูแลได้อย่างไรบ้างนะครับอันนี้เป็นเรื่องยาวเรื่องใหญ่เลยทีเดียวนะครับแล้วก็มีการรวบรวมไว้นะฮะโดยพระอาจารย์ไพศาลวิสาโลนะครับเขียนเรื่องนี้ไว้ในหลายมิตินะครับวิธีการดูแลใจนะฮะซึ่งก็ด้วยวิธีแบบพุทธนะแต่ว่ามันก็ประยุกต์ใช้ได้กับแทบจะทุกศาสนารวมถึงคนที่ไม่ได้สังกัดศาสนาใดศาสนาหนึ่งด้วยนะครับก็มีแนวทางอยู่ประมาณสัก7ข้อนี้นะครับให้ความรักความเห็นอกเห็นใจนะครับช่วยให้ผู้ป่วยยอมรับความตายที่จะมาถึงนะฮะให้พูดคุยจดจ่อกับสิ่งที่ดีงามนะฮะปลดเปลื้องสิ่งค้างคาใจนะครับช่วยให้ผู้ป่วยปล่อยวางสิ่งต่างๆนะดูแลบรรยากาศให้มีความสงบแล้วก็เอื้อให้เกิดกิจกรรมกล่าวคำอำลากันนะครับทั้งผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวนะฮะหรือว่าถึงแม้ผู้ป่วยจะพูดไม่ได้สื่อสารไม่ได้แล้วการอำลาก็ยังมีประโยชน์นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการกว้างๆนะครับแล้วก็สามารถที่จะดาวน์โหลดอ่านได้อีกแล้วนะครับในเว็บไซต์นะของกัลยาณธรรมก็มีนะครับของพีฟูเดสก็ลิงก์ไว้ให้นะครับก็สามารถอ่านรายละเอียดได้ตามนี้นะครับทีนี้พี่ช่วยมีเพิ่มเติมไหมครับเรื่องการดูแลจิตใจผู้ป่วยจริงๆเรื่องของการดูแลจิตใจผู้ป่วยเนี่ยนิ้นคิดว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะเข้าถึงได้เนาะโดยประสบการณ์ของตัวเราเองแม้กระทั่งว่าเวลาที่เราเคยเจ็บเคยป่วยเนี่ยเราเองเราก็จะเข้าใจอะสภาวะของการที่แบบมันมีบางอย่างที่มันผิดปกติเกิดขึ้นในร่างกายหรือกระทั่งว่าการที่เราไม่สามารถดูแลช่วยเหลือตัวเองได้เนาะมันมีสภาวะบางอย่างนะคะนี่แม้ว่าเราอาจจะไม่ได้อยู่ในระยะท้ายแต่นี่เชื่อว่าเวลาที่ชีวิตมันมาถึงจุดหนึ่งที่เรียกว่าจำกัดนะคะแล้วก็ช่วยเหลือตัวเองได้น้อยเนี่ยหลายคนเข้าใจความรู้สึกนั้นนะคะเมื่อเวลาที่เราดูแลจิตใจเนี่ยมันก็ดูแลด้วยใจที่เราเข้าใจเนาะว่าอะไรกำลังเกิดขึ้นกับผู้ป่วยที่อยู่ตรงหน้าเรานะคะแล้วก็เวลาที่มีใครถามคำถามนี้เน้นเชื่อว่าคนที่ถามคำถามเนี่ยก็มันมาจากความรู้สึกที่แบบเราอยากจะดูแลคนที่เรารักอ่ะให้ดีที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นะคะงั้นดีที่สุดในที่นี้เนี่ยมันไม่มีใครบอกได้หรอกค่ะนะคะแต่คนที่จะบอกได้ก็คือตัวเราแล้วก็คนที่อยู่ตรงหน้าเรานะเพราะฉะนั้นในการดูแลจิตใจผู้ป่วยระยะท้ายเนี่ยมันมีคาถานึงที่สำคัญมากเลยก็คือว่าก่อนที่เราจะไปดูแลจิตใจผู้ป่วยเนี่ยเราต้องกลับมาดูแลใจตัวเองให้ดีก่อนนะคะดูแลจิตใจของตัวเองให้เรามีความมั่นคง เพียงพอที่เราจะอยู่ตรงนั้นนะคะแล้วก็สามารถที่จะใช้ความรักความห่วงใยที่เรามีต่อผู้ป่วยเนี่ยค่ะทำให้ช่วงเวลานั้นมันเป็นช่วงเวลาที่ดี
นะดีสำหรับเราสองคนอาจจะไม่ได้ว่าดีที่สุดนะแต่ว่ามันดีพอสำหรับช่วงสุดท้ายของชีวิตนะคะซึ่งเนี่ยคิดว่าแต่ละครอบครัวเนี่ยมันสามารถหาคุณภาพของการ อยู่ด้วยกันในช่วงเวลาสุดท้ายได้นะคะแล้วมันไม่มีสูตรสำเร็จเลยค่ะว่ายังไงถึงเรียกว่าดีนะคะแต่ว่าเนี่ยเชื่อว่าท่านจะหาเจอถ้าท่านได้ดูแลตัวเองเพียงพอนะคะแล้วก็ได้ใช้ความรักนะคะความผูกพันความห่วงใยหรือว่าความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือแบ่งปันกับผู้ป่วยตรงหน้าเนี่ยนะคะด้วยความเข้าใจเนี่ยโอ้อันนี้จะงั้นเชื่อว่ามันจะเกิดวิธีการดูแลเต็มไปหมดเลยค่ะที่มันเป็นเรื่องของการดูแลจิตใจนอกจากที่ได้ศึกษาจากที่พระอาจารย์ไพศาลได้ยกร่างเป็นแนวทางเอาไว้นะคะโอเคครับนี่ก็ไปที่เรื่องการดูแลความปวดนะครับให้เราจะมีวิธีการดูแลอย่างไรบ้างเมื่อสักครู่ก็ได้พูดไปนิดนึงแล้วนะครับว่ามีทั้งแบบใช้ยานะครับแล้วก็แบบไม่ใช้ยานะครับค่ะซึ่งณวันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าวิทยาการเรื่องความปวดเนี่ยในทั่วโลกเนี่ยก้าวหน้าไปไกลมากเลยนะคะมียาหลากหลายรูปแบบนะคะหลายช่องทางให้เลือกใช้นะคะแล้วก็มีขนาดของยาที่แบบโอ้มันมีตัวเลือกเยอะมากค่ะนะคะแล้วก็ยากลุ่มหนึ่งที่ใช้ได้ผลค่อนข้างดีทั่วโลกเลยนะคะก็คือยากลุ่มที่เรียกว่าโอปิออยด์หรือมอร์ฟีนนะคะซึ่งตรงนี้แหละค่ะเป็นเรื่องสำคัญว่าณวันนี้เนี่ยการเข้าถึงยามอร์ฟีนเนี่ยในแต่ละจังหวัดเนี่ยอาจจะมีความยากง่ายไม่เท่ากันนะคะอย่างเช่นในอีสานเนี่ย เราจัดระบบเรื่องของการเข้าถึงยาแก้ปวดอย่างดีมากนะคะเพราะฉะนั้นผู้ป่วยสามารถที่จะเอายามอร์ฟีนกลับไปใช้ที่บ้านได้นะคะผู้ป่วยเข้าถึงยาแก้ปวดได้มากขึ้นแต่ว่าในกรุงเทพเนี่ยในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยเราพบข้อจำกัดนี้มากเลยค่ะเพราะว่าในกรุงเทพยังไม่ได้มีการตกลงในเรื่องของการนำมอร์ฟีนออกนอกโรงพยาบาลเพื่อให้ผู้ป่วยใช้ระงับปวดอยู่ในระยะท้ายที่บ้านนะคะงั้นเวลาที่เราไม่มีข้อตกลงอันนี้ร่วมกันเนี่ยค่ะมันทำให้เกิดช่องว่างในการเข้าถึงยาแก้ปวดนะคะอันนี้ก็เลยเป็นสิ่งหนึ่งที่เนี่ยคิดว่าคนในเมืองอาจจะต้องลุกขึ้นมาพูดเรื่องนี้ค่ะว่าเรามีสิทธิ์ที่จะเข้าถึงยาระงับปวดในกลุ่มมอร์ฟีนเพราะฉะนั้นหลายโรงพยาบาลที่มียาเหล่านี้อยู่ค่ะอาจจะต้องชวนเภสัชกรมานั่งคุยกันหรือจะชวนหน่วยบริการที่มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับยามอร์ฟีนเนี่ยค่ะมานั่งคุยกันว่าเราจะออกแบบระบบยังไงที่จะช่วยให้ผู้ป่วยเนี่ยเข้าถึงยาระงับปวดได้มากขึ้นในขณะเดียวกันก็อาจจะต้องมีระบบที่ป้องกันการเอายากลุ่มมอร์ฟีนเนี่ยไปใช้ผิดประเภทหรือผิดวัตถุประสงค์นะคะอันนี้มันเป็นเรื่องสำคัญนะคะซึ่งอันนี้คิดว่าในกรุงเทพอาจจะต้องคุยเรื่องนี้กันอีกยาวเลยนะคะแล้วก็อีกจุดนึงที่เรียนคิดว่าสำคัญก็คือว่าณปัจจุบันเนี่ยเรายังมีทัศนคติที่ เป็นลบนะคะกับเรื่องการใช้มอร์ฟีนอยู่นะคะหลายคนอาจจะกลัวหรือว่ากังวลว่าเอ๊ะกินแบบใช้ยามอร์ฟีนไปเนี่ยมันจะทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้นไหมหรืออะไรเนี่ยนะคะนี่คิดว่าตรงนี้อยากให้ทุกท่านศึกษาเพราะว่ามันมีตัวมีผลงานวิจัยแล้วก็มีข้อบ่งชี้ที่ชัดเจนเลยค่ะว่ายามอร์ฟีนเนี่ยช่วยระงับปวดและช่วยเรื่องอาการหอบเหนื่อยได้ค่อนข้างดีในผู้ป่วยระยะท้ายและไม่ได้เป็นการทำให้ผู้ป่วยเสียชีวิตเร็วขึ้นนะคะเนาะอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่อยากให้เราปรับมุมมองในเรื่องนี้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าเรายังเข้าถึงได้น้อยเนี่ยนี่คิดว่าอันนี้อาจจะต้องคุยกับทีมประคับประคองค่ะว่าจะมีวิธีการใดที่จะช่วยได้บ้างนะคะทีนี้นอกจากกลุ่มมอร์ฟีนแล้วเนี่ยก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆอีกเยอะเลยนะคะซึ่งมีทั้งชนิดแปะมีชนิดเหน็บชนิดอมใต้ลิ้นมีชนิดแบบฉีดนะคะมีชนิดแบบไซรัปโอ้มีเยอะมากเลยค่ะนี่คิดว่าถ้าทุกท่านเข้าใจตรงนี้เราจะกลัวน้อยลงนะคะหลายคนบอกว่าไม่กลัวตายนะแต่กลัวปวดในช่วงระยะสุดท้ายนะคะถ้าท่านเข้าใจวิวัฒนาการของยากลุ่มแบบระงับปวดพวกนี้ท่านจะสบายใจขึ้นเยอะเลยค่ะนะคะแล้วก็กลุ่มที่ไม่ใช้ยาตอนนี้ก็มีหลายแบบมากเลยค่ะนะคะก็อย่างเช่นเรื่องของการใช้แบบพลังงานบำบัดเรื่องของการฝังเข็มเรื่องของการนวดการประคบหรือแม้กระทั่งว่า เรื่องของ SKT สมาธิบำบัดอะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็มีแบบ alternative medicine เยอะมากเลยค่ะที่เข้ามาดูแลเรื่องของความปวดได้ค่อนข้างดีนะคะแล้วก็ตอนนี้ก็มีหลายคนพูดถึงเรื่องกัญชานะคะนี่คือว่าก็อาจจะใช้ได้ดีกับ อาการป่วยบางประเภทนะคะอันนี้ก็อยากให้พวกเราศึกษาด้วยเช่นเดียวกันแต่ถ้าถามว่าการดูแลความปวดมีวิธีใดบ้างมีหลากหลายมากๆเลยค่ะนะคะค่ะโอเคครับก็นอกจากเรื่องทางกายแล้ว
ก็มีผู้ป่วยบางคนที่ป่วยทั้งป่วยเนาะปวดนะครับแล้วก็ใช้ยานะที่มันน่าจะหายปวดได้แล้วนะมีหลายขนาดแล้วนะเอามอร์ฟีนก็เต็มที่แล้วแต่ว่ายังไม่หายปวดนะครับอันนี้ก็ต้องกลับไปดูว่าเอ๊ะในเรื่องจิตใจนะครับได้รับการดูแลหรือยังนะครับหรือว่ามีสิ่งติดค้างอะไรอยู่ก็กลับไปดูเรื่องการดูแลจิตใจนะครับในช่วงเมื่อสักครู่นี้นะฮะก็อาจจะเป็นความปวดความเจ็บปวดทางใจที่มันแสดงออกผ่านความเจ็บปวดทางกายนะครับก็ต้องไปสืบดูว่าเอ๊ะผู้ป่วยกังวลนะเจ็บใจอะไรอยู่นะครับโอเคนะมีที่ใดที่นิมนต์พระไปดูแลข้างเตียงได้บ้างนะครับก็ดิฉันคิดว่าตอนนี้ทุกที่นะทุกที่ก็สามารถนิมนต์พระไปดูแลข้างเตียงได้นะคะแล้วยิ่งเราเป็นสังคมพุทธเนาะมันนั้นทุกโรงพยาบาลเองเนี่ยก็ค่อนข้างเปิดประตูต้อนรับพระภิกษุอยู่แล้วนะคะเพียงแต่ว่าหลายท่านที่อยากจะมีพระที่ไปรับนิมนต์นะคะข้างเตียงหรือว่าดูแลใจผู้ป่วยในระยะท้ายนะคะในช่วงระยะใกล้เสียชีวิตเนี่ยบางทีก็ต้องเลือกพระเหมือนกันนะใช่ไหมก็อาจจะต้องเลือกพระที่เข้าใจเรื่องของการดูแลผู้ป่วยในระยะท้ายนะคะซึ่งณตอนนี้เนี่ยนิ้นคิดว่าก็มีกลุ่มคีรันธรรมนะคะซึ่งเป็นพระภิกษุที่ทำงานเกี่ยวกับผู้ป่วยระยะสุดท้ายทั้งในเรื่องของการให้คำปรึกษารับนิมนต์ข้างเตียงนะคะหรือกระทั่งว่าอาจจะแบบได้มีโอกาสไปทำพิธีเนาะสงฆ์นะคะในช่วงสุดท้ายอย่างเงี้ยนะคะก็กลุ่มนี้ก็เริ่มขยายตัวแล้วก็มีพระที่อยู่ในแบบเนาะในเครือข่ายนี้เยอะขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ตอนนี้เนี่ยก็ทางเข้าใจว่าทางมหาเถรสมาคมก็น่าจะสนับสนุนเรื่องนี้เพิ่มขึ้นนะคะเพราะว่านี่ฉันได้ทราบว่าตอนนี้ในต่างจังหวัดอะค่ะเรามีพระที่เรียกว่าพระคีรานุปัฏฐากก็คือพระที่มีหน้าที่ไปดูแลเยี่ยมเยียนผู้ป่วยนะคะซึ่งอาจจะเป็นผู้ป่วยติดเตียงผู้ป่วยที่แบบอยู่ตามบ้านหรือกระทั่งผู้ป่วยระยะท้ายก็ถือว่าเป็นกิจหนึ่งของสงฆ์ที่สามารถที่จะไปเยี่ยมเยียนดูแลจิตใจผู้ที่อยู่ในความทุกข์หรือความยากลำบากหรือกระทั่งเจ็บป่วยอยู่ตามบ้านหรือที่โรงพยาบาลได้นะคะก็เลยเกิดหลักสูตรนะคะพระคีรานุปัฏฐากนะคะซึ่งหลายคนก็ยังบอกว่าเอแต่ว่าถ้าพระอบรมแล้วแต่ว่าไม่มีโยมไปนิมนต์ท่านก็ไปไม่ได้นะอะไรอย่างเงี้ยนะคะท่านก็อาจจะต้องได้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลนะคะอย่างเช่นถ้าเกิดว่าผู้ป่วยเราพักรักษาตัวอยู่ที่ไหนเราอาจจะคุยกับพยาบาลแล้วก็ขอรายละเอียดก็ได้ว่าปกติแล้วนิมนต์พระที่วัดไหนที่จะเป็นการสะดวกที่จะมาดูแลข้างเตียงค่ะนะคะอันนี้ก็หลายที่ทำได้ดีมากๆนะคะแล้วก็ตามต่างจังหวัดเนี่ยเขาเรียกว่ามีการผูกปิ่นโตกับบางวัดเลยนะคะอย่างที่กาฬสินธุ์เนี่ยโอ้เรามีแบบมีพระที่แบบว่าท่านมีทักษะที่ดีเยี่ยมท่านผ่านการอบรมมานะคะแล้วก็รู้วิธีที่จะอยู่ข้างเตียงนะคะจะไม่มานั่งเทศอะไรยืดยาวเนาะแต่ก็จะไปรับฟังความทุกข์ช่วยเคลียร์ใจให้ผู้ป่วยและครอบครัวนะคะแล้วก็ทำให้จิตเป็นกุศลเนาะอันนี้เป็นเรื่องที่เราก็ได้เห็นโอ้ฝีมือท่านเยอะมากเลยนะคะในอีสานนี่ถือว่าเรามีคนกลุ่มนี้เยอะมากเลยนะคะที่เป็นทรัพยากรสำคัญนะที่ช่วยให้ผู้ป่วยได้ตายดีนะคะอันนี้ก็ฝากบอกไว้ค่ะถามจากพยาบาลรอบตัวเลยค่ะเนียนคิดว่ามีข้อมูลตรงนี้อยู่ค่ะหมอลิงถ้าท่านมีพระที่สนิทสนมนะครับที่เคารพนับถืออยู่เนี่ยก็ผมคิดว่านั่นแหละท่านน่าจะเยี่ยมเราได้ดีที่สุดนะครับแล้วก็ถ้าท่านยังขาดความรู้นะครับในการเยี่ยมก็อาจจะถวายความรู้นะหนังสือต่างๆนะให้ท่านได้มีความรู้เรื่องเหล่านี้เพิ่มเติมนะครับก็ท่านก็จะได้ดำรงกิจของสงฆ์ได้ดีขึ้นแล้วก็เป็นช่วยนะฮะการดูแลใจนะได้มากเลยทีเดียวนะครับพิธีกรรมทางศาสนาหลายอย่างก็ช่วยให้ครอบครัวเนี่ยได้มีส่วนร่วมแล้วก็เอื้อบรรยากาศที่สงบนะมาสู่ข้างเตียงนะครับค่ะแล้วก็อยากจะแนะนำด้วยค่ะว่าตอนนี้เนี่ยค่ะมีพระอาจารย์คันชิตอกินจโนนะคะที่ท่านอยู่จังหวัดชัยภูมิค่ะท่านคำโครงการส่งเสริมบทบาทพระสงฆ์จิตอาสาแล้วก็โรงพยาบาลในการดูแลผู้ป่วยระยะท้ายนะคะรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังด้วยนะคะก็ท่านก็อบรมพระจำนวนมากเลยค่ะรวมถึงจิตอาสาแล้วก็เจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็เลยเกิดความร่วมมือกันเป็นเครือข่ายนะคะเวลาที่มีแบบผู้ป่วยที่อยู่ตามบ้านหรือโรงพยาบาลก็ตามเนี่ยแล้วก็อยากจะมีนิมนต์พระนะคะไปดูแลข้างเตียงเนี่ยค่ะก็จะมีเครือข่ายเต็มไปหมดเลยค่ะนะตอนนี้นะคะที่ท่านได้มีทำโครงการอันนี้นะคะขยายไปในหลายจังหวัดค่ะนะคะครับโอเคครับ
ข้ามาสู่คำถามท้ายๆแล้วนะครับเป็นสถานการณ์ที่ใกล้ตัวเข้ามามากขึ้นนะครับว่าในสถานการณ์นี้นะครับกรณีที่ผู้ป่วยติดเชื้อโควิดแล้วก็เข้าสู่ระยะท้ายเนี่ยเราจะดูแลผู้ป่วยกลุ่มนี้รวมทั้งญาตินะครับที่แตกต่างจากกลุ่มอื่นๆไหมนะครับหรือว่าแตกต่างอย่างไรครับโอ้ก็ต้องยอมรับว่าในสถานการณ์โควิดเนี่ยเป็นสิ่งที่เราไม่เคยเจอมาก่อนนะคะแล้วก็ความที่โควิดติดง่ายใช่ไหมคะแล้วก็เวลาที่เชื้อมันลงปอดแล้วเนี่ยมันมีระยะเวลาค่อนข้างสั้นมากเลยค่ะหลายท่านก็แบบพออาการลงปอดปุ๊บเนี่ยก็เสียชีวิตอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็หลายคนก็เป็นเรื่องที่คาดการได้ยากมากเลยค่ะอย่างบางท่านอาการดูเหมือนจะดีขึ้นแล้วก็หลังจากนั้นก็ทรุดลงอย่างรวดเร็วและเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นถามว่าดูแลแตกต่างไหมนี่คิดว่าในแง่ของคุณภาพการดูแลเนี่ยเราต้องดูแลผู้ป่วยทุกรายให้เขารอดชีวิตอยู่แล้วนะคะแต่ว่าในกรณีโควิดเนี่ยค่ะมันเหมือนกับว่าเป็นสิ่งที่เราไม่ได้คาดการมาก่อนว่าผู้ป่วยจะเสียชีวิตน่ะเพราะมันเป็นโรคที่รักษาได้ถูกไหมคะเพราะฉะนั้นมันก็เลยจะทำให้มีบาดแผลหรือมีผลกระทบกับผู้ป่วยแล้วก็ครอบครัวค่อนข้างมากเลยนะคะซึ่งต่างจากผู้ป่วยระยะท้ายที่เราทราบระยะเวลาค่อนข้างชัดเจนอย่างเช่นผู้ป่วยมะเร็งเนี่ยพอโรคลุกลามไปอยู่ในจุดที่เรียกว่าระยะ3ระยะ4นะคะหรือเรียกว่าระยะท้ายเนี่ยเราก็พอรู้สัญญาณแล้วว่าโอเคเราต้องเตรียมตัวเตรียมใจอย่างไรถูกไหมคะแต่หรือแม้กระทั่งว่าผู้ป่วยที่เป็นโรคเรื้อรังก็ตามเนี่ยที่โรคมาดำเนินไปถึงจุดหนึ่งเช่นไตวายนะคะหรือว่าโอแบบมีพยาธิสภาพบางอย่างที่อาจจะไปต่อได้ยากเนี่ยค่ะมันจะมีอาการที่ค่อนข้างชัดเจนนะคะที่ทำให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจทั้งผู้ป่วยแล้วก็ญาติแต่พอเป็นโควิดเนี่ยบางครั้งมันไม่ได้เตรียมใจเลยนะคะนั้นก็เลยคิดว่าถ้าจะทำอะไรที่ต่างออกไปเนี่ยนิ้นคิดว่าในจังหวะที่เรายังไม่ป่วยแล้วก็ยังไม่ได้ติดโควิดเนี่ยค่ะเราควรจะทำหนังสือหรือเขาเรียกว่าแผนการดูแลสุขภาพล่วงหน้าเอาไว้นะคะซึ่งน้องมาร์ทกับกลุ่มพิชูเดสเนี่ยเราก็ได้ออกแบบที่เรียกว่าพินัยกรรมสุขภาพฉบับโควิดค่ะซึ่งอันนี้สำคัญมากเลยค่ะและควรทำตั้งแต่ยังไม่ป่วยนะคะแล้วบอกเลยว่าทุกท่านมีโอกาสป่วยด้วยโควิดนะคะแม้ว่าโควิดจะเป็นโรคที่รักษาได้นะคะแล้วก็เราปรารถนาให้ท่านหายจากโควิดนะคะอยากให้ทุกคนรอดจากโควิดแต่เราไม่มีทางรู้เลยค่ะว่าเคสไหนที่เขาจะมีโอกาสเสียชีวิตนะคะเพราะฉะนั้นการที่เราได้เตรียมข้อมูลชุดนี้เอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันจะช่วยทั้งในเรื่องของการตัดสินใจนะคะเวลาที่มีใครสักคนหนึ่งในครอบครัวที่เขาป่วยหนักนะคะด้วยโควิดแล้วเราต้องตัดสินใจนะคะอันนี้มันจะช่วยมากๆแล้วถ้าเกิดได้ท่านได้ทำเอาไว้เนี่ยลูกหลานเขาจะได้ไม่ต้องมานั่งลำบากใจหรือแบบรู้สึกผิดน่ะกับการตัดสินใจแทนเราอ่ะมันเป็นเรื่องยากมากค่ะในช่วงนี้ที่แบบโรงพยาบาลมาถามว่าจะให้แบบปั๊มไหมจะให้แบบใส่ท่อไหมหรือจะให้ทำอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเรื่องยากที่คนอื่นจะตัดสินใจค่ะเพราะฉะนั้นถ้าเราเขียนบอกเอาไว้นะคะสั่งเสียลูกหลานเอาไว้ล่วงหน้าแล้วก็ได้สื่อสารกับทีมสุขภาพไว้เนี่ยทีมสุขภาพก็จะสบายใจด้วยค่ะเพราะว่าไม่มีใครก็อยากเห็นผู้ป่วยต้องเสียชีวิตเนาะแต่ถ้าถึงจุดหนึ่งที่มันไปต่อไม่ได้จริงๆอะค่ะนิ้นคิดว่าการที่ได้เตรียมการเรื่องพวกนี้ไว้เป็นประโยชน์อย่างยิ่งค่ะนะคะอันนี้ก็เป็นอันนึงเลยที่นิ้นอยากแนะนำค่ะนั้นน้องมัดลองไล่ให้ดูหน่อยได้ไหมคะว่าในพินัยกรรมสุขภาพเนี่ยเรา อยากให้เขียนระบุเรื่องอะไรไว้บ้างซึ่งเป็นเรื่องสำคัญค่ะโอเคครับก็ผมดูนะตัวพินัยกรรมตรงนี้เนี่ยครับสุขภาพนะฮะก็ดาวน์โหลดได้ในเว็บไซต์ baojai.co นะครับหน้าตาก็ประมาณหน้าตาก็จะประมาณนี้นะครับมีคำเกริ่นเนาะว่าเอฟเราน่าจะเราควรจะทำไว้นะไม่ว่าจะป่วยหรือยังไม่ป่วยก็ตามนะครับในสถานการณ์นี้เนี่ยจำเป็นที่จะต้องทำนะครับเราทำไว้ในช่วงที่ยังสุขภาพดีเนี่ยทำง่ายกว่าตอนที่เริ่มป่วยแล้วนะครับพอเริ่มป่วยแล้วเราจะคิดถึงว่าจะรักษายังไงแล้วพอมาคุยเรื่องการดูแลช่วงท้ายเนี่ยจะลำบากมากขึ้นนะครับในโดยตัวคำถามเนี่ยก็ไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะครับถามความต้องการนะฮะในการดูแลความกังวลว่าเอ๊ะถ้าเป็นแล้วเราอยากจะให้ดูแลในเรื่องไหนมิติไหนเป็นพิเศษหรือเปล่านะครับถามเรื่องผู้สื่อสารเจตนาแทนนะครับว่าถ้าเราสื่อสารไม่ได้เนี่ยแล้วเราอยากจะให้ใครเป็นผู้สื่อสารเจตนาแทนนะครับถามเรื่องข่าวร้ายนะว่าถ้าเราป่วยขึ้นมาอยากจะทราบข่าวด้วยตัวเองนะครับหรือว่ามีคนช่วยฟังนะครับหรือว่ารับไม่ได้หรอกนะครับให้คนอื่นฟังดีกว่านะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะได้ช่วยให้
แพทย์เนี่ยระบุถูกว่าจะฟังจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับการวินิจฉัยเนี่ยกับใครดีนะครับเราจะได้ไม่ต้องปกปิดข่าวร้ายกันนะครับก็เขียนไว้ก่อนนะครับมีเรื่องของในระยะสุดท้ายนะครับถ้าเกิดว่ารักษาไม่หายโควิดลงปอดแบบนี้เราต้องการการยื้อชีวิตนะฮะหรือว่าจากไปตามธรรมชาติหรือว่าขอสักหรือว่ายื้อสักนิดนึงก่อนนะฮะแล้วก็ตามนี้นะครับก็มีหลายแบบให้เลือกนะครับตามความปรารถนาของเรานะครับรวมถึงสถานที่ในการดูแลแล้วก็การในเรื่องการจัดเก็บเอกสารสำคัญนะครับก็ประเด็นนี้เราเห็นอยู่ว่าผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่ป่วยจากโควิดเนี่ยใช้เวลาช่วงก่อนเสียชีวิตเนี่ยนะครับมาสั่งเสียกันเรื่องเอกสารประกันหรือว่าพินัยกรรมนะฮะหรือว่าเอกสารบัญชีธนาคารก็ไม่น่าจะใช้เวลาช่วงสุดท้ายไปกับเรื่องเอกสารเหล่านี้ก็ควรจะบอกไว้ก่อนนะครับจะได้ใช้เวลาช่วงสุดท้ายเนี่ยไปกับเรื่องมิติทางอารมณ์เรื่องการสั่งเสียอื่นๆนะครับก็ดาวน์โหลดแล้วก็ทำไว้ได้นะครับมันแน่นอนมันเป็นเรื่องที่เรารู้สึกบางคนอาจจะไม่สบายใจนะครับแต่ว่าทำแล้วจะรู้สึกสบายใจนะครับรู้สึกว่ากิจที่ควรทำเนี่ยเสร็จแล้วไปหนึ่งอย่างนะครับแล้วก็จะรับมือกับโควิดได้ดีขึ้นเพราะว่าเราได้เตรียมพร้อมไว้ระดับเยอะแล้วนะในการวางแผนล่วงหน้าไว้นะครับค่ะซึ่งสำหรับคนที่เป็นญาตินะคะนิ่งคิดว่านอกจากจะชวนคนในครอบครัวนะคะโดยเฉพาะผู้สูงอายุเนี่ยค่ะทำพินัยกรรมสุขภาพแล้วนะคะทุกคนในครอบครัวควรทำด้วยค่ะและควรนั่งคุยกันนะคะสื่อสารกันว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งในครอบครัวป่วยด้วยโควิดแล้วก็อยู่ในสถานการณ์ที่อาจจะมีโอกาสเสียชีวิตเนี่ยพวกเราจะตัดสินใจกันยังไงพวกเราจะดูแลกันแบบไหนนะคะแต่ละคนต้องทำอะไรยังไงบ้างอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คิดว่าการได้มีการพูดคุยกันเรื่องนี้มันเป็นการเตรียมความพร้อมนะคะและถ้ามันไม่เกิดขึ้นนั่นเป็นเรื่องที่ดีแต่ถ้ามันเกิดขึ้นนะคะมันก็เป็นโอกาสที่เราจะได้เหมือนแบบเราตั้งหลักทันนะคะแล้วเราจะไม่ปล่อยให้เราพลาดโอกาสหลายอย่างที่เราควรทำในช่วงนั้นไปนะคะซึ่งอย่างที่เนียนบอกค่ะว่าโควิดเนี่ยเวลาที่มันซุดเนี่ยมันเร็วมากแล้วหลายคนเนี่ยมันตั้งหลักไม่ทันเลยแล้วมันไม่รู้จะยังไงมันจับต้นชนปลายไม่ถูกนะคะเพราะฉะนั้นการที่คุยเรื่องนี้กันเอาไว้ก่อนเนี่ยค่ะมันได้ช่วยให้เราเห็นภาพร่างเนาะว่ามันจะมีเส้นทางอะไรบ้างที่เราจะต้องดูแลนะคะเพื่อให้ทุกคนเนี่ยสามารถที่จะรับมือกับสถานการณ์วิกฤตที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวได้นะคะนี่ก็อยากฝากประเด็นนี้ไว้ค่ะว่าการป้องกันดีกว่านะคะอะไรที่เป็นการป้องกันถ้าทำได้ทำเถอะค่ะนะคะนอกจากที่เราจะแบบเตรียมอะไรนะคะเตรียมเครื่อง AA ตัวตรวจวัด ATK อะไรแล้วนะคะเรื่องออกซิเจนเรื่องอะไรแล้วเนี่ยอย่าลืมเตรียมเรื่องนี้ค่ะเตรียมใจเตรียมการสื่อสารเตรียมพินัยกรรมสุขภาพล่วงหน้าเอาไว้ค่ะครับโอเคนะฮะก็มาถึงคำถามสุดท้ายนะครับช่วงนี้ถ้าโรงพยาบาลเตียงเต็มนะครับแล้วผู้ป่วยต้องการเข้าการรับการรักษาที่โรงพยาบาลนะถ้าเข้าระบบไม่ได้ควรจะทำอย่างไรนะครับก็ตอนนี้ก็จริงๆก็มีทางเลือกอยู่ 2-3 ทางนะคะทางที่1เลยก็คือว่าถ้าเราชัดเจนนะคะว่าเราต้องการที่จะดูแลรักษาที่โรงที่บ้านนะคะเราก็สามารถบอกได้ค่ะนะคะแล้วณตอนนี้เนี่ยเขาก็มีตัว home isolation นะมีชุดตรวจมีอุปกรณ์สำคัญมียานะคะมีทีมอาสาสมัครที่เป็นแพทย์และพยาบาลติดตามทุกวันนะคะเพราะฉะนั้นก็ได้รับการดูแลใกล้ชิดเช่นเดียวกันเนาะอันนี้ก็คือกรณีที่บ้านนะคะมี community isolation ด้วยบางที่ก็ทำเป็นศูนย์พักคอยบางที่ก็ทำเป็นเหมือนกับโรงพยาบาลสนามย่อยๆอยู่ในใกล้ๆชุมชนอย่างเงี้ยนะคะท่านก็สามารถไปใช้บริการได้เช่นเดียวกันนะคะแล้วก็ในทุกที่ก็จะมีทีมแพทย์พยาบาลที่จะให้การดูแลนะคะโดยเฉพาะในกรณีที่อาการป่วยไม่มากนะคะก็จะมีกระบวนการดูแลเพื่อให้เราเนี่ยมั่นใจได้ว่าเราจะได้ไม่รับเชื้อเพิ่มเติมหรือว่าเอาเชื้อเนี่ยไปสู่คนอื่นในครอบครัวนะคะอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีอาการวิกฤตแล้วจริงๆเนี่ยค่ะณตอนนี้เนี่ยก็มีหลายคนประสงค์ที่จะรักษาตัวและเสียชีวิตที่บ้านนะคะซึ่งตอนนี้ก็ทำได้นะคะแล้วก็ทางกระทรวงสาธารณสุขเองเนี่ยก็มีหน่วยให้คำปรึกษาประคับประคองเนี่ยค่ะที่จะดูแลท่านนะคะผ่านเทเลเมดิซีนนะคะมียาแบบว่าจากคือสปชตอนนี้มีหน่วยเคลื่อนที่เร็วนะคะใช้มอเตอร์ไซค์นะคะส่งยาถึงบ้านเลยนะคะมีการ verify ข้อมูลกันแล้วก็ท่านสามารถรับยาได้เช่นเดียวกันค่ะเพราะฉะนั้นตอนนี้ทางเลือกเยอะค่ะนะคะมันอยู่ที่ว่าเราคิดอะไรไว้ในใจตอนนี้นะคะเราต้องอาจจะต้องจินตนาการนิดหน่อยว่าถ้าเราป่วยด้วยโควิดเนี่ยแล้วเรามีอาการวิกฤตขึ้นมาเนี่ยเราอยากให้มันเป็นยังไง
ันนี้เป็นเรื่องสำคัญค่ะนะคะบางคนอาจจะมองแค่ว่าต้องไปโรงพยาบาลอย่างเดียวแต่ว่าเราจะแน่ใจได้ยังไงว่าณตอนนั้นเราจะมีเตียงเนาะหรือกระทั่งว่าพอมีเตียงในโรงพยาบาลแล้วเนี่ยนั่นใช่สิ่งที่เราต้องการหรือเปล่าเพราะเวลาที่เราต้องไปอยู่ใน ICU ใส่ท่อหรือว่าอยู่ในการดูแลเนาะที่มันเป็นวอร์ดที่เป็นเรื่องของแบบห้องความดันลบนะคะที่สำหรับดูแลผู้ป่วยโควิดโดยตรงเนี่ยเขาก็จะไม่อนุญาตให้ญาติเนี่ยเข้ามาอยู่ในพื้นที่นะคะที่จะมีโอกาสเสี่ยงนะคะที่จะรับเชื้อหรือกระทั่งว่าแพร่กระจายเชื้อนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราอาจจะไม่ได้มีโอกาสเห็นหน้าคนที่เรารักเนาะหรือกระทั่งว่าอาจจะต้องคุยกันผ่านวิดีโอคอลแทนที่เราจะได้เจอกันตัวเป็นๆนะคะอันนี้ก็เป็นเรื่องหนึ่งที่เราต้องคิดวางแผนเอาไว้ล่วงหน้าค่ะว่าจะเป็นยังไงดีนะคะอันนี้คิดว่าเน้นคงไม่ได้มีคำตอบชัดเจนนะคะว่าท่านควรจะทำยังไงแต่ว่าอยากให้ท่านถามตัวเองมากกว่าว่าถ้าวันนั้นมาถึงเนี่ยอะไรคือสิ่งสำคัญที่ท่านอยากให้เกิดขึ้นกับตัวเองค่ะโอเคครับอันนี้ก็เป็นคำถามนะครับที่ฝากไว้ในช่วงของการเสวนา Death and the City เมื่อ10วันที่แล้วนะครับแล้วก็ทีมงานผมกับพี่สุรีก็ช่วยกันตอบนะครับแล้วก็อาจจะมีคำถามที่ตกหล่นว่าไปบ้างนะฮะที่ผมรวบคำถามไว้ให้มันถามได้อย่างคลื่นไหลกระชับนะครับส่วนท่านที่ฟังไลฟ์นี้แล้วหรือว่ามีคำถามอื่นที่ถามนอกเหนือเพิ่มเติมจากนี้เนี่ยสามารถที่จะมาแชทนะคุยกันได้ทางเพจเว็บไซต์นะครับแล้วก็ทาง Facebook นะครับก็จะมีแอดมินนะคอยตอบคำถามหรือว่าให้ข้อมูลที่จะช่วยท่านได้อยู่นะครับทางแฟนเพจนะฮะพี่ฟูเดฟนะฮะแล้วก็ดูคลังความรู้ที่เราเขียนไว้ได้นะครับที่เราทำเป็นวิดีโอบ้างนะครับเป็นบทความบ้างนะครับได้ทางเว็บไซต์พี่ฟูเดฟแล้วก็ YouTube นะครับส่วนสื่ออื่นๆนะครับที่เราได้จำหน่ายอยู่นะครับก็จำหน่ายในราคาย่อมเยานะครับเพื่อให้คนได้เข้าถึงแหล่งความรู้นี้ได้ก็ขอเชิญได้ที่ Shopee นะครับซึ่งก็ไม่ได้มีหนังสืออย่างเดียวมีเครื่องมือการสื่อสารการเรียนรู้เรื่องนี้นะครับเรื่องการอยู่ดีและตายดีอีกหลายชิ้นนะครับรวมทั้งการดูแลใจนะฮะด้วยนะครับแล้วก็ในช่วงนี้เราก็จะมีหนังสือนะครับที่ทางห้องเรียน Palliative Care ได้จัดทำไว้แล้วก็อยากจะเผยแพร่นะครับให้ผู้ที่ต้องการความรู้เรื่องการดูแลความสูญเสียนะครับซึ่งเอาไปใช้ในการดูแลคนรอบข้างนะฮะของท่านนะที่อาจจะเผชิญความสูญเสียอยู่หรือว่าอาจจะเผชิญเรื่องนี้ในอนาคตนะครับก็เป็นความรู้ที่มีติดตัวไว้ได้ใช้ประโยชน์นะในการดูแลตัวเองแล้วก็คนรอบข้างนะครับหนังสือสูญเสียไม่เสียสูตรนะครับก็สามารถที่จะไปรับได้นะครับโดยสนับสนุนค่าแพ็กเกจนะครับค่าหีบห่อแล้วก็ค่าขนส่งนะครับที่ Shopee นะครับก็สนับแล้วน่าจะไม่เกินเล่มละ30บาทก็30กว่าบาทนะครับก็รับได้ทาง Shopee นะครับไปช็อปกันดูนะครับที่ร้านเบาใจร้านของที่ฟูเดย์นะครับก็สงวนไว้ท่านละหนึ่งเล่มนะครับคนอื่นๆจะได้เข้าถึงนะฮะถ้าอยากจะเอาไปแจกเพื่อนก็แจกลิงก์แล้วกันให้เพื่อนไปซื้อเองนะครับโอเคนะฮะอันนี้ก็เซสชั่นกิจกรรมพิเศษของที่ฟูเดย์ก็วันนี้นะฮะใช้เวลามาพอสมควรนะครับ1ชั่วโมงค่ะก็คิดว่าวันนี้อาจจะความที่เวลาน้อยนะคะเนี่ยอาจจะพูดเร็วไปบ้างก็อาจจะถ้าฟังไม่ทันนะคะนี่คิดว่าเราไปติดตามย้อนหลังได้นะคะใน Peace Food Day Channel นะคะใน YouTube นะคะก็จะมีไปฟังย้อนหลังได้ค่ะเน้นจำได้เลยค่ะว่าเน้นพูดเร็วมากนะคะค่ะโอเคครับก็ทางเราก็จะมีกิจกรรมแบบนี้นะครับติดตามได้นะจากไม่ว่าจะเป็นเบาใจคลาสรูมหรือว่าไลฟ์แบบนี้นะครับอาจจะครั้งหน้าอาจจะเอาหนังสือนะมารีวิวหรือว่าเครื่องมือต่างๆมาทดลองเล่นให้ดูนะครับแล้วก็ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามมานะครับตอนนี้มีอยู่กับทางเราเนี่ย14คนนะครับ14ท่านนะก็ขอบคุณที่ติดตามมาจนถึงตอนนี้แล้วก็สวัสดีท่านที่ติดตามย้อนหลังนะครับแล้วก็พบกันอีกนะครับในเพจ Peace Food Day นะครับวันนี้ผมเอกภพสิทธิวรรณะวรรธนะนะครับแล้วก็พี่ซุ้ยวรรณาจารุสมบูรณ์ลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านนะคะที่ติดตามค่ะแล้วก็อาจจะลากันไปด้วยเพลงเบาใจกันอีกสักรอบหนึ่งนะครับฝากทางคุณต้อมเปิดนะครับนี่ก็เป็นเพลงที่เราได้ทำขึ้นมาร่วมกับทางกิจกรรมนะครับพันโดยคุณวินครับเบาเบาเบา
ตเรานั้นไม่แน่นอนให้เราต้องเรียนรู้เรากำลังเรียนรู้การเวลาบนถนนชีวิตที่ทอดยาวแสนไกลเรากำลังเรียนรู้ความเป็นไปกับสิ่งที่เกิดและดับไปพร้อมกันดังใบไม้ที่ร่วงโรยหล่นมาเริ่มต้นใหม่เกิดอีกใบเช่นกันหากเธอมองดีๆความจริงที่ไม่ต่างคือเราต่างคนต้องเรียนรู้ก็เช่น